ไลน์แล้วบอกจะได้แชร์สวัสดีครับสวัสดีครับโจแจ๊บนั่งแจ๊บครับเดี๋ยวผมแชร์จากเพจแป๊บนึงขอบคุณนะครับเพิ่งสลับจอมานะฮะเอามอนิเตอร์ออกก่อนหลอนเสียงตัวเองขอบคุณ15ดาวนะครับจากคุณกวินนะครับขอบคุณครับเขาทำสถิติอยู่นะทำไมอ่ะตอนนี้เขา4 week 4 week stake แล้วคือเขาให้เรามาติดต่อกัน4อาทิตย์ละเอ้ยยาคุณอธิบดีโจซาวสวัสดีครับเพิ่งมาดูสดวันพุธครั้งแรกปกติมาแต่ว่าเล่นมาเวลชูบวองไงตอนนี้อ๋อใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้อดัมวอลล็อกมาแล้วผมจะซื้อแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวมาเจอกันวันนี้ผมมาพร้อมผมทรงใหม่ด้วยนะใส่วงใส่เว้นเล่นวงเล่นผมอ่ะสวัสดีคุณนฤดลสวัสดีคุณภาคภูมิคุณศักดิ์นารินคุณสุภกิจคุณกิตตันคุณกริตตะอะไรเนี่ยคุณกริตตรินเหรอครับโอเคคุณโรจชนะนะครับคุณวีรพัฒน์คุณเซเว่นไนคันาโร่คุณลินดาคุณชานะครับคุณบุญญากรคุณเอกอุดมพิพิธนะครับนะคุณกิงกะนะครับคุณธีรพัฒน์รีโอเข็มทองคุณแฟร์คุณปิยทัศน์นะสวัสดีนะครับเหนื่อยแป๊บนึงนะคุณแบงค์คุณเจ้าพยาคุณวรวุฒิน่ารำเดิมทั้งนั้นบอกว่าสวัสดีครับชอบรายการที่มากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีคุณสุภกรสวัสดีคุณณัฐนนท์นะครับวันนี้เรามีหัวข้อดีใจป่ะดีใจครับหัวข้อวันนี้ของเรานะจะเกี่ยวกับ Kamen Rider ZO กับ Kamen Rider J คือจริงๆญี่ปุ่นเขาอ่าน ZO เลยป่ะZero หรือว่าอ่านเป็น C ป่ะ Zero อย่างงี้ ZO ด้วยเหรอเออมันมีกิมมิกนะเว้ยทำไม ZO เนี่ยสร้างมาในยุคสมัยที่ Kamen Rider สร้างมาครบ20ปีพอดีเขาก็เลยให้เป็นตัว Z กับตัว O เป็นเลข20อ๋อคือ20เออญี่ปุ่นชอบเล่นคำอะไรแบบนี้ใช่ส่วน Rider J เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ต่อจาก Rider ZO J เนี่ยย่อมาจากจัมโบ้เออคือสามารถขยายร่างเป็นตัวใหญ่ได้จริงปะเนี่ยจริง A J ย่อมาจากจัมโบ้ใช่อันนี้เวลาขยายร่างก็ต้องชื่ออะไรจัมโบ้ J ไม่ใช่ก็ Rider J นั่นแหละเขาจัมโบ้ J คนกำกับอ่ะเขาอยากให้รำลึกถึง V1 ครับปะทะอุลตร้าแมนมันเคยมีมูฟวี่อยู่ตอนนึงที่เป็น V1 อ่ะขยายใหญ่ครับเท่าอุลตร้าแมนแล้วสู้แล้วมาช่วยกันสู้เขาเลยทำเป็นมูฟวี่พิเศษขึ้นมาจะบอกว่า ZO เนี่ยมันคือ Kamen Rider นะ ZO กับ J เนี่ยนะแต่ไม่มีซีรีส์ของตัวเองนะอ้าวแล้วมันโผล่มาจากไหนอ่ะเป็น The Movie มีแต่ The Movie ใช่แล้วก็มีคู่กันเป็นสั้นๆอีกม้วนนึงเป็นช็อตฟิล์มเออนั่นแหละสวัสดีพี่บอลพระดอนนะครับสำหรับ10ดาวขอบคุณมากครับนี่ๆๆคุณวีรพัฒน์บอกว่าออกเสียงว่าซัตโตเอ๋อเป็นไรเดอร์ยุคมืดนะฮะคุณปิยะทัศน์ยุคมืดคืออะไรคือยุคนั้นน่ะความนิยมมันตกต่ำเว้ยก็เลยสร้างแบบไม่ได้มีคือทุนไม่ได้มีสูงใช่ก่อนหน้านั้นน่ะเป็น ZX ไม่รู้จัก ZX คือสีแดงครับเป็นนินจาก็โผล่มาเป็นเดอะมูฟวี่เท่านั้นเหมือนกันคือไอ้ ZO เนี่ยมันสักประมาณปีไหนแล้วอะคือมันหลังยุค90อ๋อยุค90คือถ้า80เนี่ยคือไรเดอร์มันกำลังบูมใช่ๆเออพอหลังจากนั้นมาคือมันดรอปลงอย่างเงี้ยครับผมคือจะบอกว่าในยุคนั้นนะ ZO อ่ะอยู่ประมาณผมประมาณป .3 ป .4 ครับซึ่งร้านวิดีโออ่ะไม่ได้เอาของ Light Picture เข้ามาค่ายที่ซื้อลิขสิทธิ์เป็นของ Light Picture ครับเสียใจมากไม่ได้ดูครับมาดูตอนอยู่กรุงเทพแล้วอ๋อเออก็เดี๋ยวเปิดเรื่องเลยครับผมจะให้ดูเดี๋ยวเราคุยกันถึงดีไซน์ก่อนนะได้ๆเดี๋ยวระหว่างนี้นะอีกครึ่งชั่วโมงผมบิดของไว้เดี๋ยวจะสลับจอไปดูของที่บิดด้วยนะเปิด ZO ก่อนสวัสดีอีก9นาทีแล้วพี่อีก9นาทีใช่มั้ยยังเป็นเราอยู่มั้ยสวัสดีคุณนฤดลนะครับไม่น่าจะเป็นเราแล้วนะฮะสวัสดีพี่อูสวัสดีพี่เวย์ทเวนตี้ทาวนะครับเวย์ทเวนตี้ทาวเออหวยทาของเล่นเสร็จยังซามูไรทูเปอร์เสร็จแล้ว1ตัวที่เหลือกำลังทำนะจ๊ะตอนนี้บิดของก่อนใส่ไป 4,000 เยนเลยจังหวะนี้เฮ้ยไม่ใช่สิมันต้อง 4,200 สินะเดี๋ยวนะแนวบิดดิ้งก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะของมันต้องมีวินสเปกเตอร์ไม่ใช่โซนเบนโซนเบนแนวบิดดิ้งนี่ๆขึ้นไปขึ้นไปนี่เหรอไม่ใช่ขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตัวแดงๆนี่เอาบิดแล้วเอาสัก 4,300 เยน
จังหวะนี้คือไลฟ์ก็ต้องได้นะครับของเล่นของเล่นก็ต้องได้ใช่ท่านผู้ชมอาจจะกึกกักนิดนึงนะขอโทษด้วย ผมต้องมีตัวนี้ถือว่าเราวอร์มเราวอร์มรอแบบว่าเอ้ยรอคนมาจะได้เข้าเรื่องทีเดียวมันคือไฟเยอร์อยู่ในซีรีส์โซนเบนอ่ะครับเออผมมีแล้วล่ะตัวนึงแต่บ่ามันไม่มีเออตัวนี้มันเกินนะ 4,000 ใช่เอาไป 4,600 เลยเออวันนี้เป็นมิติใหม่คือปกติเนี่ยเราจะลายเอ้ยออกทะเลทีหลังเอออันนี้เราออกทะเลมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยเราเปิดหัวข้อปุ๊บเรามาซื้อของกันเลยเออเออแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูของเล่น ZO กับ J ด้วยนะครับเออไอ้ได้ว่ะเออเมื่อกี้พูดไปแล้วขอบคุณคุณนฤดลนะครับสำหรับ20ดาวพูดไปยังเอ่ยเอ้ยพูดไปแล้วสิใช่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 ผมชอบตัวก่อนที่อยู่โรงฝึกต่อสู้ใน ZO นะครับอ๋อใช่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 ผมไปค้างบิดเพจทิ้งไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ช่วงหลังยังได้ตกต่ำเลยมันเลียวไทม์ใช่ไหมเนี่ยมันเลียวไทม์ใช่แต่ว่ามันเหลือ8นาทีแล้วนะนี่คุณนนท์คุณนนท์สวัสดีครับคุณวรนนท์ครับสวัสดีครับคุณนนท์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไปส่องในเพจฟางกกโอเคได้ ไปช่วยการสนับสนุนครับน้องเขาใช่นะครับสวัสดีครับคุณบอลไมที่บอลนะครับแซดโอนี่ชุดแมลงมุมนี่โคตรใหญ่ๆเลยครับเออเดี๋ยวผมเอาดีไซน์ให้ดูผมมาเก็บผมทำ data มาให้แล้วผมต้องเปิดหน้านี้แล้วกันผมจะได้เห็นบิดของพี่โจไปด้วยแล้วก็จะได้เห็นอันนี้ของทุกคนเหลือ8นาทีนะเล่นลาวันออฟอัด2ไหมครับยังไม่ได้เล่นเลยครับ PS4 ขายกินไปแล้วครับเอาไปแลก Nintendo Switch มา มาเปิดดูรูปแรกกันเลยเดี๋ยวผมหลบมันตรงนี้นี่ต้องอย่างนี้แล้ววันนี้คือเรื่องไรเดอร์แล้วผมอะใส่เสื้อช็อกเกอร์มากีกี้กีกี้แล้วคือประเด็นคืนนี้ไม่ได้เตรียมด้วยนะเพราะว่าเสื้อหมดแล้วไม่ได้ใส่เสื้อใส่ถ่ายงานไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวแล้วอ้างนี่มีพลังพิเศษนะคือถ้าอ้างซักเสื้อเมื่อไหร่แล้วตากเสื้อนะฝนตกเมื่อเช้ามันแอดวานซ์กว่านั้นพี่เออคือแค่เสียบเครื่องซักผ้าแม่งตัดแป๊กอะแล้วผมจะเดินไปตากผ้าฝนตกเลยเว้ยเมื่อเช้าฝนตกด้วยเหรอเมื่อเช้าฝนตกหนึ่งรอบโคตรเซ็งอ่ะโอเคเริ่มเล่าแล้วนะครับคาเมนไรเดอร์ ZO นะเรื่องมันไม่มีอะไรซับซ้อนมีด็อกเตอร์คนหนึ่งคือผมจะเล่าแบบรวบๆนะครับอยากอ่านชื่อหรือรายละเอียดอะไรอย่างงี้มีวิกิให้ดูกลับไปซื้อแผ่นซะครับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งสร้าง ZO ขึ้นมาแล้วไม่พอใจก็เลยเก็บไว้ครับเสร็จปั๊บก็ไปสร้างโดรัสโดรัสคือผู้ร้ายนะโดรัสสร้างโดรัสมาเสร็จปุ๊บอีโดรัสมันหลุดมาใช่ไหมซัตโตก็เลยตื่นจากการจองจำแล้วต้องไปช่วยลูกด็อกเตอร์เรื่องมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยสู้ผู้ร้ายใช่ไหมครับโดนผู้ร้ายแดกรวมร่างแล้วมันก็ขายร่างซัตโตออกมาแล้วก็สู้กันจะบอกว่าเรื่องนี้ที่ผมชอบมากในตอนนั้นนะคือรู้จักซัตโตครั้งแรกอ่ะจากรายการโลกของเด็กของน้าต่อยครับสมัยก่อนน่ะน้าต่อยจะเอา MV มาปล่อยผมดู MV ZO แล้วผมแบบบ้าไปแล้วทำไมเทคนิคมันดีเป็นสต็อปโมชั่นนะครับผมเทคนิคมันดีสัตว์ประหลาดหยะแหยงสัตว์ประหลาดทุกตัวดีไซน์ดูดีมากจนมาค้นคว้าข้อมูลที่หลังคนที่ดีไซน์สัตว์ประหลาดคือจางทาเคย่านั่นเองอ๋อไม่แปลกใจนะครับใช่แล้วก็ ZO อ่ะมันจะมีลูกเล่นคือปากมันจะมีเขี้ยวนี่ในรูปเห็นไหมคือตรงนี้ใช่เมาส์ขึ้นโอเคเมาส์ขึ้นเขี้ยวนี่คือโมโหแล้วคือจริงๆไอ้หน้าตรงเนี้ยก็คือคล้ายๆ V3 ป่ะเออคล้ายๆ V3 ใช่ๆๆคล้ายๆกันเออพอมันมีเขี้ยวเสร็จใช่ป่ะมันจะพ่นควันได้ปี๊ดมันเหมือนไกเวอร์เออแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เท่มอเตอร์ไซค์เป็นเหมือนบิ๊กไบค์อ่ะแต่แบบเขาเปลี่ยนแค่กระจังหน้านิดเดียวนะครับก็ดูเท่แล้วนี่น่าจะ CBR ตัวเก่ามั้งอือฮึอยากได้เลยอ่ะมีพี่เอาโมงเงี้ยแป๊บเดียวเหมือนเลยเว้ยเนาะใช่แต่ปัญหาคือขับรถแม่บ้านเองเสียวเลยคือพี่ขับไม่ได้ปัญหาคือมันไม่ใช่อยากได้หรือไม่อยากได้ปัญหาคือพี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับแม่บ้านพี่ยังเสียวๆเลยเนี่ยเอาลูกต่อไปสิได้แป๊บนึงนะฮะขอบคุณ20ดาวนะครับจากคุณวรนนท์ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เมื่อกี้มีคุณศิรภพบอกช่วยค่าไฟอีก100ดาวนะครับไปรูปไปรูปไปรูปคือรูปไหนรูปนี้อันเนี้ยเป็นดีไซน์แรกของ ZO บอกไว้ก่อนดิบเถื่อนมากตัวล่างซ้ายที่เป็นภาพวาดอ่ะ ZO แล้วมีเส้นเหลืองๆอ่ะครับอันเนี้ยเป็นภาพวาดจากในมังงะนะผมอ่ะไม่ได้ดูวิดีโอ ZO ใช่ไหมเสร็จปั๊บอ่ะ
มีเพื่อนอ่ะเอาหนังสือการ์ตูนมาให้อ่านเป็นหนังสือการ์ตูนของ Kamen Rider ZO ครับสนุกมากเออแล้วก็ดีไซน์ที่ไม่ได้ใช้ของรถนะจะสังเกตว่ามีตราคล้ายๆ Kamen Rider Black เลยเอออันนี้ผมกำลังจะถามเลยว่าเหมือน Rider Black เลยแต่ไม่ได้ใช้แล้วส่วนสีโทนเนี้ยจริงๆก็คือคล้ายๆ Black เหมือนกันป่ะดำเหลืองคล้ายๆคล้ายๆเออพี่ว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆกันไปหน่อยไงเขาก็เลยไม่ได้เอามาแล้วก็เกือบจะกลายเป็นชินแล้วนะจบ2ซีรีส์นี้ไปอ่ะ ZOJ ก็จะกลายเป็นชินนะครับเฮ้ยนี่คือรายการของเล่นกูหลุดแล้วยังหลุดแล้วแต่เหลือ8นาทีมันเวลามันทบเรื่อยอันนี้เราต้องไปถามพี่จอนว่าอันเนี้ยรถรุ่นอะไรครับพี่จอนมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะใช่พี่จอนมองปุ๊บรู้ปั๊บแน่นอนนะแล้วก็เขาจะมีคู่หูเป็นตะกั่นนะครับตะกั่นตัวเท่าแมวเอาจริงๆมันก็มีความคล้ายกับแบ็คหน่อยๆมั้ยมีตะกั่นตะกั่นคล้ายกันเพราะอะไรรู้มั้ยหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าอาจารย์ที่ออกแบบมดแดงอ่ะแก่ๆเค้ายังคอนโทรลเรื่องนี้อยู่เค้าทําแค่เค้าทํา J กับ ZO เนี่ยเป็น2เรื่องสุดท้ายละอ๋อเออแล้วแว๊บแว๊บมาทําชินหน่อยนึงครับนี่ไอ้ตะกั่นเหล็กZO ใช่เลยคนบอกใช่ๆวิดีโอชื่อไทยชื่อว่าไอ้ตะกั่นเหล็ก ZO เออโปรดักชั่นอาจารย์เคตาทำสัปปะหลาดได้ดูมีชีวิตผมว่านะใช่ๆๆคนนี้ก็ทำกาโลด้วยใช่อาจารย์ทาเคยะชอบดีไซน์มันอ่ะรูปต่อไปสิรูปต่อไปนะครับอ่ะรูปไหนดีรูปนั้นแหละรูปนี้อันนี้เป็นภาพที่ชัดขึ้นมาครับอันเนี้ยก็ยังเป็น ZO อยู่เนี่ยรูปร่างคือคล้ายในมังงะที่สุดแล้วหนังสือการ์ตูนยังพอหาซื้อได้นะผมไปเห็นอยู่ที่พันทิปประตูน้ำชั้น2มีร้านขายหนังสือการ์ตูนเก่ามี ZO ขายด้วยลองไปส่องๆกันดูครับรูปต่อไปเลยครับรูปเต็มๆอีกรูปหนึ่งครับนี่นี่เป็นรูปแรกเหมือนรูปแรกเลยเนี่ยใช่ๆเอารูปนี้เอารูปไหนรูปนี้รูปนี้รูปนี้อันเนี้ยเป็นปีศาจแมงมุมที่บอกว่าอย่าแย่งกันนักหนาคือในเรื่องอ่ะผมดูครั้งแรกผมยังตกใจเลยนะว่าเฮ้ยสัตว์ประหลาดใน Kamen Rider มันไม่ใช่คนในชุดโฟมแล้วอ่ะครับมันเป็นเหมือนหุ่นเมคานิกเลยอ่ะเออและในเรื่องคือไอตัวนี้เถื่อนมากเลยนะอันนี้เขาจะสู้กันในแบบทรงเสาโรมันหน่อยเอออ่ะรูปต่อไปรูปต่อไปเออจะเล่าให้ฟังก่อน Kamen Rider ซีรีส์เนี่ยนะซิกเนเจอร์มันอ่ะสัตว์ประหลาด2ตัวแรกนะต้องเป็นแมงมุมกับค้างคาวเว้ยเหรอเออสังเกตดูแมงมุมเนี่ยจะเป็นหลักเลยผมไม่ได้ดูอ่ะดิส่วนอันนี้จะเป็นโมเดลที่โชว์1ต่อ1นะที่โตเอะที่เราไม่ได้ไปที่ปวดขาครับก็เสียดายอยู่ไม่แต่เราไปก็ไม่เจอแล้วเพราะเขาลบเป็นไรเดอร์ยุคใหม่แล้วเออใช่ๆๆเออรถก็ยังอยู่ชุดก็ยังอยู่นะครับอ่ะต่อเลยต่อมาก็จะเป็นอันนี้ให้ดูรถชัดๆเผื่อว่าใครรู้รุ่นบ้างนะฮะผมว่าน่าจะเป็น Honda นะใช่ไหมไม่ทรงนี้จริงๆอ่ะมันเป็นทรงเรซซิ่งสมัยก่อนซึ่งเฟรมแบบนี้ก็คือมีความเป็น Honda ก็มีอยู่เหมือนกันต้องลองดูครับมีใครรู้ไหมฮะคุณวรวุฒิให้มา100ดาวขอบคุณมากนะครับเออใช่บิ๊กตูนผมก็อ่านคุณวรวุฒิใช่เลยใช่เลยอ่ะอันนี้ให้ดูนี่คืออะไรเออใช่ใช่ขอโทษขอโทษชินจะมาก่อน ZO นะเอออันนี้คือภาพในมังงะที่ผมบอกไว้ในมังงะใส่โออาปากได้ด้วยเออผมผอมเลยเส้นมันจะเถื่อนๆหน่อยแต่เนื้อเรื่องคล้ายๆนะไม่ได้เหมือนมูฟวี่โดยตรงนะผมรู้สึกว่า ZO มีความเป็นกลิ่นอายของไรเดอร์ V1 อยู่นะครับที่ตัวสมุนของโดรัสที่ปล่อยมานะเป็นสัตว์ดัดแปลงเหมือนกันซึ่งใน V1 มนุษย์ดัดแปลงสู้กันก็เป็นข้างข้าวกับแมงมุมเหมือนกันด้วยใช่เลยใช่เลยเพราะอาจารย์ยังทำอยู่ให้ดูตัวสัตว์ประหลาดอีกครั้งแบบใกล้ๆนี่มีความเป็นแมงมุมแบบว่าผสมคนใช่ตัวนี้จะเป็นงานเรซินคิดนะขายสมัยก่อนเลยนะผมพยายามหางานชิ้นนี้อยู่หาไม่เจอเดี๋ยวเราจบเล่าเรื่อง ZO เล่าเรื่อง J เสร็จอ่ะผมจะพาไปดูของเล่นนะใน Yahoo Japan ว่ามีของอะไรกันบ้างเพราะว่าของที่เป็น The Movie อ่ะของเล่นมักจะน้อยครับอ่ะต่อมาผมแม่งไม่อยากดูเลยแม่งสยองมากเลยสัตว์ประหลาดตัวนี้รูปต่อจากมอไซค์รูปนี้นี่จันทะคยะนี่ดีไซน์ได้แบบสยองมากเลยว่ะเอาจริงผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเดอะติงด้วยเดอะติงในหนังฝรั่งอ่ะคนเละเลย
และอีกอย่างนึงนะสไตล์ของอาจารย์ทาเคยะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะผู้หญิงต้องโชว์นมแต่นมอ่ะมันจะไม่ใช่ไปในทางลามกตุกเป็ดนะครับจะเป็นนมให้รู้ว่าปีศาจเพศเมียมันต้องเป็นแบบนี้มันจะโชว์สัดส่วนของความเป็นผู้หญิงเหมือนกาโร่อ่ะกาโร่ผู้หญิงก็มีนมหมดอ่ะครับอ่ะต่อเลยเราข้ามเรื่องสัตว์ประหลาดบ้านนี่ไปได้ไหมไม่พี่เลี้ยงตามรูปไว้เพราะพี่ต้องพูดตามรูปตัวนี้จะเป็นโดรัสหลังๆจะมีร่างสีแดงครับโดรัสนี่ก็เท่ผมรู้สึกว่าโดรัสเนี่ยนะไปมาอีกนิดนึงเป็นคาเมนเลเดอร์แบ็กได้แล้วนะครับเออแต่รูปมันค่อนข้างใกล้ไอ้คนไหนผมซูมให้นี่เดี๋ยวนี้โดรัสพี่มีให้ดูหลายรูปอ๋อตัวนี้เป็นโมเดลนะเป็นเรซินคิดเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นอันนี้โดรัสในหนังเลยในไลฟ์แอคชั่นนะครับเท่นะเอาจริงแล้วผมบอกผมตอนผมทำรูปอ่ะผมนั่งคิดอยู่เออเราจะป้ายยาเขาไปประมาณผมอยากได้เองหมดเลยนะเมื่อกี้พี่เพิ่งบ่นไปแบบว่าไม่อยากทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วอ่ะทำไปกูก็ซื้อของเล่นเองทำแล้วโดนเองแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับ3นาที54 2นาที53วิบิดไปสัก5,200 เยนจังหวะนี้นะครับบิดโซนเบนอยู่ท่านผู้ชมขอบคุณ90ดาวจากคุณศิลภพนะครับขอบคุณครับครับถ้ามีญาติพี่ถามว่าเอาตุ๊กตาไอ้วัวแดงในตู้ให้หลานเล่นหน่อยได้ไหมราคาไม่กี่ร้อยเองจัดโจจะตอบว่าไงฮะเล่นได้ครับแต่ผมจะจับหลานถอดเล็บเอาไป 5,000 เอาไป 6,000 เยนเลยป่ะนี่เมื่อกี้ต้องขอบคุณพี่หนอนะครับพี่หนอเข้ามาเตือนบอกบิดของได้หรือยังครับผมเห็นคอมเมนต์พอดีนะฮะไม่งั้นนี่คือไม่รอดนะฮะโอ้จาก900กว่าบาทนี่ไป 2,000 แล้วนะครับทำไมนักสะสมหลายคนถึงนิยมเก็บมดแดงจังครับพี่โจผมมือใหม่เห็นพี่ก็เก็บกันเยอะเลยอ๋อง่ายๆเลยผมบอกว่า Kamen Rider อ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เราผูกพันกันมาสำหรับคนที่ดูหนังฟังโซนญี่ปุ่นน่ะครับมันก็หนีไม่พ้น Kamen Rider Sentai ขึ้นไปอันนี้หนีไม่พ้น Kamen Rider Sentai อะไรแบบเนี้ยแล้ว Kamen Rider มันมีทุกปีไงครับเราไม่ชอบปีนี้เราก็ไม่ชอบปีก่อนอะไรอย่างเงี้ย choice มันเยอะฮะแล้วก็ผลิตของเล่นกันออกมาเยอะครับรูปต่อมานี่คุณกิตติพลบอกถ้ารถก็น่าจะฮอนด้าอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้เป็นของไรเดอร์เจปิดไปอ้าวซอรี่อันนี้ก็ของเจ พี่เซฟเลยพี่นี่คือปีศาจแมงมุม นี่เป็นงานเรซินคิดยื้อใหญ่แยงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชก่อนว่ามันมีขายไหมอ่ะรูปต่อไปเลยรูปต่อไปคือรูปนี้ที่เมื่อกี้ดูไปแล้วมันเปิดปากงี้ได้ด้วยเหรอใช่ในเรื่องอ่ะน่ากลัวสัตว์ในเรื่องอ่ะมันไม่เปิดปากเว้ยแต่มันมีซีนนึงที่เจแม่งเข้ามาใกล้แล้วโดนล็อกไว้อ่ะปากแม่งฉีกแล้วก็อ้าวแล้วฟันเป็นอย่างนี้เลยสยดสยองมากบอกเลยคันหัวเลยกูอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นหัวใจเป็นเหมือนแบบปีศาจออกคำสั่งตัวบอสอ่ะอ๋อโอเคเป็นแบบหัวใจของตัวปีศาจคือถ้าฆ่าตัวนี้ได้คือทุกอย่างจะแบบว่าล่มจมไปเลยใช่เดี๋ยวเราไปซูมหน้ามันใกล้ๆดูเนี่ยนะอ๋อนี่เป็นไลฟ์แฟคชั่นแล้วใช่อันนี้เป็นหุ่นยางนะคือเขาไม่ได้ใช้คนจริงแต่ป่ามันก็มุบมิบได้อยู่ครับจริงๆอ่ะผมอยากให้ดูมากเลยนะลองไปหาเซิร์ชดูก็ได้ครับ Kamen Rider ZO เป็นอะไรที่มันดีอ่ะผมว่าดีมากเลยอ๋อไอ้นี่ไงซูซูกิอ๋อ GSX-R 400เหรอครับไอ้จริงๆซูซูกิ GSX-R 400เนี่ยผมก็เคยอยากได้เหมือนกันนะโอ้ถ้าอ้างมีนะพี่จับเป็นไรเดอร์ ZO เลยนะGSX ต่อเลยอ่ะอันนี้เป็นโดรัสร่างแดงนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงของเล่นของสะสมแล้วนะมันจะมีแพ็คคู่เป็น ZO กับโดรัสตัวเขียวอันนี้เป็นแพ็คเดี่ยวโดรัสสีแดงถ้าใครเก็บงาน ZO ผมแนะนำให้เก็บเป็น SIC กับ SFF ครับใหญ่ๆมีแค่นี้แหละเฮ้ยแต่จริงๆ SIC ตัวนี้สวยนะสวยแล้วหางยาวนะหางเป็นลวดนะดัดได้เฮ้ยนี่พี่ยังได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยอีกสี่ดาโยรีเฟซแล้วGSX-R นะครับปากมันน่าเกลียดมากเห็นไหมใช่ไหมฝากมันแยกน่าเกลียดมากใช่ครับผมเห็นแค่รูปผมยังแบบยี่ไม่อยากมองเลยคุณวรพงษ์ถามว่าสวัสดีครับมาถึงบิดเลยเหรอครับ อ๋อใช่มันจะปิดแล้วไงผมเลยต้องรีบ หน้าสัตว์หน้าตาสัตว์ประหลาดแซดโอมเหมือนแบล็กในมังงะจังหรือคิดไปเองคล้ายๆนะผมว่าคล้ายๆมีกลิ่นๆแหละออกซิไดซ์ในของเล่นเกิดจากอะไรครับ
อากาศอากาศความชื้นใช่เอาจริงอ่ะเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติต้องมีไอ้มุมนี้มาจากเรดเดอร์คนไหนมาจาก ZO ครับผมครับผมใช่ขอบคุณคุณไวนวินเหรอครับไวนวินใช่สำหรับ50ดาวครับเป็นตัดงานอยู่นะครับผมขอบคุณคุณภวนันท์นะครับ50ดาวจังหวะนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเบรกเรื่องไว้ก่อนจะรีเฟซที่ประมูลดูไม่ได้หรอกต่อเลยเอาของเล่นมาดูอีกชิ้นนึงนี่คือของเล่นเหรอเอออันนี้เป็น SFF ของ ZO เฮ้ยสวยดูไปดูมาอยากโดนเองครับตอนแรกก็เมินๆมันนะดูไปดูมาอู้หูก็สวยดีเหมือนกันนะอาจารย์ที่พัฒนา ZO ชื่อเคตะอามามิยะครับพี่โจอาจารย์เทคายะเออเออใช่ใช่ใช่พูดผิดพูดผิดขออภัยขออภัยอ่ะต่อมาต่อมาอันเนี้ยอันนี้เป็นงานปั้นผมรู้สึกมันไม่เกี่ยวกับมดแดงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยอ่ะภาพมันเล็กมากเออภาพมันเล็กขออภัยตัวเนี้ยผมเห็นสมัยที่วงการโมเดลไทยรุ่งเรืองอ่ะครับมีงานของฮ่องกงออกมาบานเลยเออผมว่าตัวนี้เท่อยู่อ่ะต่อเลยอันนี้เป็น ZO นะครับด้านหน้าด้านหลังจริงๆผมไม่แน่ใจว่า ZO มันเส้นเหลืองหรือเส้นทองนะครับแต่ของเล่นมันเหลืองแต่ในความทรงจำผมมันทองๆนะเปิดดู ZO รูปจริงได้ไหมรูปจริงคือรูปนี้รูปล่างรูปนี้ขวาเออเส้นอะไรวะนี่ทองๆปะวะก็น่าจะทองแหละผมว่าเออมันสีทองนี่หว่าใช่ไหมใช่น่าซื้อมารีเพนต์มากเลยอ่ะอันนี้เขายืนคู่กับอันนี้เป็น SIC โดนรัดแต่ว่ามันเป็นสีเขียวมันมีทั้งสีเขียวและสีแดงเหรอใช่สีล่างสีเขียวอ่ะคือล่างแรกที่รวมกับขยะเว้ยเป็นโดนรัดแต่ล่างสีแดงอ่ะคือดูด ZO เข้าไปแล้วอ๋ออ่ะแล้วดูด ZO ไปแล้วใครมาสู้อ่ะก็ตอนแรกมันก็ห้าวเลยทำลายนู่นทำลายนี่หลังๆ ZO มันก็แยกออกมาได้ตามบูทแต่เอาจริงมันไม่ควรแยกได้นะเพราะมันดูดไปแล้วนะอาจจะเหมือนเซลล์ก็ได้ที่คายหมายเลข18 17อะไรออกมาเนี่ยมันเป็นแบบปกติอยู่แล้วจริงๆอ่ะถ้าเป็น SIC อ่ะข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับ ZO กับ J มันใช้บอดี้เดียวกันไว้แค่เปลี่ยนสีผมรู้สึกว่าบันไดขี้เกียจไปหน่อยครับตอนนี้ของเล่นผมเหลืออีก1นาที41วินะครับใช่เหลืออีก1นาทีแล้วผมจะเป็นจะต้องได้กล่องนี้นะครับครับโซนเบนไฟเออร์นะครับได้แล้วมาทำรายการสารพันเมทัลฮีโร่ได้แหละครับผมอันเนี้ยเป็นของเล่น ZO ครับมอเตอร์ไซค์กับ ZO พลาสติกเลยจะบอกว่าผมไม่เคยเห็นผ่านตาในประเทศไทยมาก่อนเลยนะคันเนี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราไปส่องกันใน Yahoo Japan นะอ่ะรูปต่อไปเอาจริงไอ้ตัวเนี้ยสีมันก็ทองเนี่ยดูเห็นป่ะรูปอาร์ตเวิร์คเขาอะเออว่ะทองเนี่ยอันนี้เขาก็พยายามทำทองมาให้ใช่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 นี่อันนี้เป็น ZO กับ Rider J นะครับจะสังเกตว่าอะไรรู้ไหมของเล่นในยุคนั้นน่ะมันก็ใช้บอดี้เดียวกันแต่กั้นพ่นใช่เออบันไดมันแสบอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไดแคสหรือเป็นพลาสติกว่ะนั่นน่ะสิดูยากดูยากดูยากผมไม่เคยจับด้วยนะงานยุคนี้ใช่ต่อมาเป็นโชโดนะนี่โชโดที่เมื่อกี้มีคนบอกว่าโชโดก็ออกมาแล้วนะครับใช่ใครใครมีงบน้อยๆ นะโชโดก็ไม่ขี้เหร่นะเหมือนเลยลองเปิดอีกรูปนึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง15วิ15วิได้ปะเนี่ย6วิแล้ว6วิแป๊บนึงนะท่านผู้ชม2วิGloss กูได้ใช่ไหมได้เย้โชว์ท่านผู้ชมนี่โชว์ท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับโชว์ท่านผู้ชมด้วยโชว์ดีอวดดีได้ของต้องอวดผมต้องสลับจอผมอะไรมันเยอะแยะไปหมดวันนะนี่ครับอันนี้คือ DX อะไรวะไฟเยอร์ไฟเยอร์ใหม่ๆในกล่องกิ๊บๆเลยตัวนี้มีแล้วแต่เบิ้ลครับตัวนี้เขาบอกว่ามีของหายไปชิ้นหนึ่งคือดาบครับซึ่งไม่ต้องห่วงผมซื้อเศษมาอีก3อัน เรื่องนี้ผมเจอเศษผมซื้อเก็บไว้หมดอ่ะครับพอเ
ราะว่ามันต้องไม่มีอะไรครบแน่นอนอ่ะเออตุนไว้แล้วสบายใจนี่คือจังอ่ะเรียบร้อยสบายใจอุ๊ยคุณอุออนให้มา100ดาวขอบคุณครับครับพี่ว่าบิดเกงบิดทุกวัน100ดาวนี่คือมาช่วยบิดนะครับคุณกวินถามว่ารับโรงงาน GK สาวน้อยไหมอินบ็อกซ์ไปในเพจเลยจ้าเดี๋ยวดูแบบดูอะไรกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวฮูจะแปลนบอกว่าคุณชนะครับเอ้ยแล้วชนะที่ 5,700 เยนนะเมื่อกี้เนี่ยเออคือเราขอ 6,000 เผื่อแต่เขาตัดที่ 5,700 พออ่ะโชว์โดรูปต่อไปสิ ได้กลับมาไลฟ์อย่างเต็มที่สักทีนะครับทุกคนอ่ะมาจะบอกว่าไอ้ Rider Z O เนี่ยนะโชโดมันก็มีโดรัสให้ด้วยแต่ผมสงสัยว่ามันคือโชเฉยๆใช่ไหมทำไมมันถึงมี Z O 2ตัววะไหนเนี่ยเหรอเออโชท่าโพสมั่งอ๋อมี2หัวหัวเปิดปากกับหัวใส่ปากอ๋อเออนี่ไงหัวเปิดปากอยู่ตรงนี้มันก็เลยเบิ้ล2ตัวไปเลยนี่ไอตัวรถมอเตอร์ไซค์ในกล่องเมื่อกี้นะพี่เวยบอกผมเคยมีนี่ขายไปแล้วเป็นงานพลาสติกนะจริงป่ะเวยขายทำไมอ่ะมันหายากนะเว้ยรู้ไหมครับว่ายาฮูเจแปนคันหลายหมื่นเลยนะล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเว้ยเครียดคุณวิรพัฒน์บอกเด็กมันตะโกนว่าไรเดอร์เข้าตัวโดรัสเลยครับพี่เท่านั้นแหละมันเลยตีลังกาออกจากโดรัสเลยคือมีเด็กมาช่วยให้ได้สติคืนมาอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ลูกด็อกเตอร์ไงประมาณพี่หนอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฟังเลยรอลุ้นบิดอย่างเดียวขอบคุณมากได้ครับพี่นี่ทำไมพี่หนอเตือนนี่คุณหลุดมาได้แต่ตอนนั้นแล้วนะอ่ะต่อมาไป Rider J เลยแล้วก็ปิดหน้า Yahoo Japan ไปก่อนครับอู้มีคนให้ดาวเยอะแยะเลยว่ะขอบคุณมากต้องขอบคุณเขาก่อนขอบคุณพี่หนอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกิตสนกรด้วยนะครับขอบคุณสำดาวนะครับดาวนี่ก็ไปต่อยอดละการสารบัญเมทัลฮีโร่นะครับผมใช่ๆตอนนั้นมีครบชุดเลยเว่ยบอกคุณธิราถามว่ารับทำโมเดลรถไหมรับทำนะตอนนี้ผมกำลังทำเฟอร์รารี่ของทามิยาอยู่คันนึงครับต่อมาคาเมนเรเดอร์เจครับคาเมนเรเดอร์เจเขาจะมีท่าของเขาด้วยนะท่านี้นี่แล้วก็จะเป็นตัวเจขึ้นที่มืออ๋อ ต้องทำให้ถูกด้านด้วยนะ นี่มีรูปอยู่นี่รูปนี้นี่ท่าไหนวะท่านี้ใช่ต้องเป็นมือนี้ถ้าเป็นมือนี้ไอ้มือนี้ไม่ได้มือนี้มันจะไม่เท่ต้องเป็นมือนี้คาเมนเรเดอร์เจอ่ะไปรูปแรกก่อนเล่าให้ฟังในยุคนั้นน่ะคาเมนเรเดอร์เจอ่ะครับยุคนี้นะผมชอบมากคือหนังสือบิ๊กตูนที่ผมตามอยู่อ่ะเอาสกู๊ปมาลงตลอดเลยครับทั้งคาเมเลเดอร์เจคาคูเรนเจอร์บูสวาดนี่บูสวาดใช่นี่คาคูเรนเจอร์ใช่แล้วเขาฉายควบ3เรื่องเป็นเดอะมูฟวี่คือมันมาอยู่ในเจเนเรชันเดียวกันใช่ปีเดียวกันหมดเลยอ๋อจะสังเกตว่าซีรีส์คาเมเลเดอร์ซีรีส์เซนไตแล้วก็เมตันฮีโร่เซนไตอ่ะกำลังบูมจัดส่วนคาเมเลเดอร์นี่ค่อนข้างรวยลาส่วนซีรีส์เมตันฮีโร่อ่ะก็ลูกผีลูกคนคกำลังหาแนวทางใหม่ๆถ้าเรามองในแง่ของการเสพสื่อของท่านผู้ชมนะเซนไตจะดูย่อยง่ายแล้วของเล่นในยุคนั้นน่ะถ้าเทียบกันนะบูสวาดเองอ่ะออกมาครบแต่ไม่มีตัวใหญ่ๆเลย มีเป็นเกาะเหล็กธรรมดากับรถเหล็กอะไรเงี้ยครับแต่คาคูเรนเจอร์นี่บ้ามากมีมอเตอร์ไซค์มีหุ่น DX หุ่นสแตนดาร์ดป๊อปดาบเยอะอ่ะครับผมคาเมเลเดอร์เจนี่น้อยมากรายการผลิตอ่ะต่อเลยต่อที่นี้อันนี้เป็นภาพจากโปสเตอร์นะเป็นคาเมเลเดอร์เจกับไอตัวบอสตัวใหญ่ไอบอสตัวเนี้ยมันใหญ่เท่าแบบสัตว์ประหลาดในเซนไตเลยอ่ะครับอันนี้มันเป็นยานอวกาศมาจากนอกโลกนี่คุณดูเว็บอะไรเนี่ยไม่ผมกำลังจะเข้าไปเอาไอ้ระบบที่ทำให้ดาวเด้งขึ้นมาผมจำได้ว่าผมทำไปแล้วผมลืมเอาใส่อ๋อใช่เมื่อกี้มีคนเตือนพอดีนะครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นดีไซน์ของ Kamen Rider J นะจ๊ะจะสังเกตว่าแต่ก่อนน่ะ Kamen Rider J เกือบหลุดโลกไปแล้วครับเห็นยานข้างล่างไหมนี่เหรอเออนี่มันออกนอกโลกแบบนี้เลยออกนอกโลกไปแล้วอ่ะแต่เขาก็ตบให้เรื่องมันเข้ามามันเขาเหมือนในตอนแรกเขากะให้เป็นไรเดอร์ที่มาจากต่างดาวเลยนะแต่ผมชอบแคปซูลอันนี้มากเลยนะแคปซูลอันเนี้ยสุดท้ายอ่ะมันเป็นดีไซน์ของคาเมลไรเดอร์ SD ที่แข่งมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นรถของตะกะแตนคล้ายๆแบบนี้ทรงจะคล้ายๆกันแต่ที่หลุดเลยคืออันที่เหมือนเมาส์อ่ะอันนี้คือแบบอวกาศจัดเลยใช่อันเนี้ยไม่เหมาะสมแต่ถ้าอันเนี้ยผมยังโอเคอยู่ครับคืออันเนี้ยมันดูไม่ออกเลยว่า
เฮ้ยมันคือไรเดอร์อะไรอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนโคคูนเหมือนแบบว่าเขาเรียกดักแด้ของแมลงอ่ะโดยที่แบบมันไม่ได้ส่งผลว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ดักแด้อันนี้มันออกมาเป็นแมลงชนิดไหนแต่อันนี้มันยังรู้เฮ้ยอ๋อเป็นตั๊กแตนครับผมเอออ่ะมาดูดีไซน์กันตอนแรกอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนซัดโออ่ะไม่ใช่เจอ่ะเข็มขัดอ่ะมันจะมี2เม็ดนะครับมันจะมีเม็ดแดงๆตรงหน้าอกกับเข็มขัดที่เป็นเหมือนแหว่งๆอ่ะเอฟเฟคเหมือนดาวอ่ะเป็นเหมือนแบบน่าเป็นดาวใช่ครับเออแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคนแสดงเนี่ยพระเอกในเรื่องนี้เคยแสดงเรดเรนเจอร์มาก่อนด้วยนะหรอเออเป็นจูเรนเจอร์สีแดงครับนี่นี่คุณวีรพัฒน์บอกข้อมูลไปแล้วพระเอกเรเดอร์เป็นช่างภาพที่ถูกลูกสมุนนางพญาปีศาจฆ่าตายตอนต้นเรื่องนะครับแล้วก็มีตั๊กแตนมาเหมือน ZO เลยตั๊กแตนเอาร่างพระเอกไปผ่าตัดใช่แล้วเออจะบอกว่าตั๊กแตนแม่งตัวเบลอเลยนะเว้ยในหนังสือบิ๊กตูนสมัยก่อนพี่เห็นตั๊กแตนแล้วพี่ตกใจเลยอะตั๊กแตนไหนตั๊กแตนที่เป็นผู้ช่วยอะในเรื่องจะมีตั๊กแตนตัวเท่าแมวอะเป็นผู้ช่วยใช่ใช่ใช่อ่ะต่อมาเราขึ้นมาดูด้านบนนะครับเป็นดีไซน์ของตัวเจแบบสเก็ตใช่แบบที่แบบที่จะทำแต่แบบจริงอ่ะเขาลดแถบสีเขียวอมฟ้าออกไปกลายเป็นสีเขียวเข้มแทนครับแล้วไรเดอร์เจคอนเซปต์ของเขามันคือธรรมชาติเขาต้องการให้มีความเป็นธรรมชาติสูงครับจะสังเกตว่าตัวมันอ่ะดีไซน์มันจะลู่ๆเหมือนใบไม้ดูรูปต่อไปเลยรูปต่อมาเอออีกเรื่องนึงเนื่องจากในเรื่องนี้ถ่ายในป่ากันเยอะครับเขาก็เลยให้รถเป็นมอเตอร์คลอสไปเลยอันนี้มันเหมือนแบทเทิลฮอปเปอร์เลยแหละคล้ายๆเลยแหละเออคือมีกลิ่นไรเดอร์แบ็คอยู่เลยอ่ะครับเออเรื่องนี้ก็สนุกนะไปหาดูกันได้ครับผมเคยเห็นแผ่นแท้ขายอยู่แวบๆชิบูย่าคลองถมต่อมาต่อมาอันนี้ก็จะเป็นฉากผ่าตัดของคาเมลเลเดอร์เจนะครับเออแล้วก็ให้ดูชุดว่าแถบสีฟ้าตอนแรกอ่ะมันกลายเป็นสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มไอ้ใบพับแผ่นเนี้ยนะถ้าเก็บไว้ยุคนี้นะใช้ได้อยู่อ่ะไอ้แต่จริงชุดมันมีความเป็นเหมือนแบบว่าบอดี้สูทมากๆแล้วก็เสริมโฟมชุดเหมือนอุลตร้าแมนแต่ดูหนาๆขึ้นพัฒนาการของชุดไรเดอร์อ่ะมันจะเปลี่ยนตอนอยู่ช่วงแบล็คแล้วยุคสมัยใหม่จะเป็นชุดแบบเนี้ยความเป็นผ้าจะน้อยลงผ้าพันคอนี่เรียกว่าหายไปเลยอ่ะต่อเลยนี่เห็นเข็มขัดไหมเข็มขัดล่างคนจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมมีภาพกว้างๆให้ดูด้วยภาพนึงภาพแคบๆสิมีภาพกว้างด้วยเซฟมาอ๋ออ่ะแล้วก็อันนี้คือพอแปลงร่างแล้วเนี่ยมันจะไปฝังอยู่ในตัวอย่างนี้ใช่เห็นอะไรไหมว่ามันตัวใหญ่เท่าตึกเลยเออมันแปลงร่างได้อันนี้ก็คือที่แบบว่าที่บอกว่าจัมโบ้ขึ้นไปแล้วใช่เพราะอันนี้ก็คือยังเป็นสเกลปกติอยู่ใช่แล้วตอนที่เขาแปลงร่างอ่ะเขาจะใช้รวบรวมพลังจากธรรมชาติเว้ยธรรมชาติจ๋าขอพลังหน่อยจ้ะถึงจะตัวใหญ่คุณวิรพัฒน์บอกมีเข็มขัดมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าเจสปิริตนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเจคือกระสอบทรายนี่อันนี้เป็นฉากในหนังจริงๆมันมีเบื้องหลังด้วยนะแต่มันอยู่ใน YouTube ซะผมเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เอาเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันต่อนะครับใช่ครับเอออ่ะรูปต่อไปเลยนี่รูปขวาสุดเลยคืออาจารย์ที่ให้กำเนิดไอ้มดแดงนะกำกับด้วยนะอาจารย์เขาก็ตัวใหญ่ได้อาจารย์ตัวใหญ่ได้นี่ดูตึกดิเบื้องหลังจะสังเกตว่าพร็อพด้านซ้ายมือที่เป็นตัวบอสอ่ะครับคือเขาไล่เฉดทำคาบเก่าแล้วก็ลงสนิมได้ดีมากผมชอบงานแบบนี้มากเลยครับผมผมโตมาในยุคที่ต้องถ่ายคู่กับพร็อพอ่ะผมอยากให้ประเทศไทยทำงานแบบนี้เยอะๆแต่ก็อย่างว่าคืองานแบบเนี้ยข้อจำกัดมันมีสูงทุนมันสูงระยะเวลาใช้เยอะใช่ใช่ซึ่งจริงๆถ้าคุณยอมรับในงานอะไรแบบนี้ได้อะคืองานมันก็จะออกมาดีแล้วมันก็สมจริงไงต่อมาอันนี้คือเข็มขัดนะครับ J Spirit เอาจริงเข็มขัดไม่สวยเลยว่ะมินิมอลมันไม่เท่เลยมินิมอลมากมากอ่ะในความเป็นแฟน Rider Back นะเจออันนี้ไปไม่เท่เลยอ่ะคุณผมชอบ Rider Back นะ Rider Back Rider Back RX เนี่ยชอบมากเลยครับ2ภาคอ่ะต่อมาอันนี้ J อันเนี้ยในคลิปอ่ะ
มีตอนที่เขาถ่ายรูปโปรโมทกันอันนี้คือวันที่เขาถ่ายรูปโปรโมทจะเป็นเจเดินมาแอคหลายๆท่าอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ทำไมตัวนี้มันมีความเป็นสีดำมากๆกว่าเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มอ๋อแต่อาจจะเป็นที่ไม่ดำไม่ดำเขียวเข้มใช่ใช่อ่ะพาไปดูรูปคู่กับรถหน่อยสิครับนี่เจเอาจริงอยากไปโตเอะเหมือนกันนะเออเนี้ยมันดูความเป็นเขียวเข้มแต่เมื่อกี้มันดูดำดำน่าจะเป็นที่แสงแต่อันนี้ไม่ใช่ชุดจริงที่ถ่ายนะอันนี้ชุดที่ทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าชุดที่ถ่ายผมคิดไว้ว่ามันน่าจะพังแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นโฟมลาเท็กครับเออส่วนอันเนี้ยอ้างสังเกตรอยต่อตรงระหว่างขามันคนละแบบกับไอ้นี่เลยใช่อันนี้คือมันไม่ได้เหมือนแบบว่าไม่ได้เย็บติดกันทั้งชุดใช่คืออันเมื่อกี้น่ะมันจะติดกันไปเป็นท่อนเดียวกันหมดเลยใช่เลยรูปต่อไปเป็นมอเตอร์ไซค์ชัดๆครับวันก่อนแวะเอาตำแยแมวไปให้แมวพี่จอนครับพี่จอนก็ลากพาไปคุยข้างบนคุยไปคุยมาว่าจะทำแบตเทิลฮอปเปอร์แล้วนุ้ย เอาแกวะเออแกพาไปดูมอเตอร์ไซค์มือสองเว้ยเซิร์ชในเว็บดูอ่ะออมันมีตั้งแต่คัน 8,000 ยันคันละหมื่นอ่ะใช่คือมันไม่แพงใช่ไหมเสร็จแล้วแกบอกว่าตอนแรกผมพี่บอกว่าจะซื้อรุ่นที่มันแบบขับไม่ได้เอามาทำโมเดลเฉยๆแต่1ต่อ1อะไรเงี้ยแกบอกขับได้สิเออแล้วโจก็เอามาแขวนเผื่อมีคนซื้อก็ขับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคุยเรื่องหล่อไฟเบอร์การ์ดทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำได้ไงทำได้เฮ้หรือทำดีวะในสักเทปนึงเออแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับเออสปอนเซอร์รีบเข้าเลยนะครับผม เทปนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่างวัสดุวัตถุดิบต่างๆหรือแม้แต่เจ้าสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ได้น้ำดื่มก็ได้นะครับทำๆเหนื่อยหยิบเอาน้ำมาราดอย่างเงี้ยสบันหัวสีเสืออะไรนะครับรีบเข้ามาเลยนะครับผมโปรเจกต์เป็นเมกะโปรเจกต์นะสำหรับโปรเจกต์นี้เออคุณกฤตผมอ่ะไม่ได้ดูพวกไรเดอร์ใหม่ๆไงครับคือเขาบอกว่าเจอ่ะโดนดีเคทฆ่าตายเจก็โดนไกมุฟันตายโดนอะไรเนี่ยโดนบอสไรเดอร์เอ็กกระทืบน่าสงสารเจสุดๆอ๋อนี่คือเป็นที่มาที่บอกว่าเจคือกระสอบทรายใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่นี่ไงที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่ามีทำมูฟวี่สั้นๆมาอีกอ่ะคุณวีรพัฒน์บอกว่าเจกับแซดโอเนี่ยมีครอสโอเวอร์กันด้วยครับครั้งหนึ่งต้องมาซัดกับลูกสมุนดัดแปลงฝั่งชินกับเจใช่ผมอันนี้ผมเคยดูนะต่อยเคยเอามาฉายสู้กันในโกดังอ่ะรูปต่อไปสิรูปต่อมาเป็นเจขับระเบิดผมว่าไรเดอร์เนี่ยมันจะต้องมีภาพนี้กันทุกคนครับเท่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 แต่ไรเดอร์เจนี่กระจกใหญ่มากนะกระจกมองท้ายเนี่ยเนี่ยเออบันเลยมันเป็นในนี้มันเป็นที่การมือกระแทกไม่ให้กระจกสำหรับพวกรถมอเตอร์คอร์สเวลาล้มอะไรเงี้ยอ่ะเหรอเออมือเรามันจะไม่ได้โดนกระจกไม่ใช่ไม่ใช่เออเนี่ยให้ดูรูปนี้อีกทีนึงมันจะเป็นแบบที่เนี่ยที่กันมืออ่ะเหรอแล้วมันส่องได้ไหมส่องไม่ได้เหรอส่องพี่ส่องไปพี่เห็นมือตัวเองนี่จะพี่ส่องเนี้ยเออว่ะอ่ะต่อมาสิครับอันนี้เป็นเจขยายร่างใหญ่ก็เทคนิคมุมกล้องนะครับเสยใต้คางมันก็จะดูตัวใหญ่แล้วกับแบ็กกราวด์ที่เป็นพวกเพ้นท์ของพวกกับฟ้าท้องฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะต่อมาอันนี้ผมช็อกมากผู้ร้ายใช้ดาบเลเซอร์ครับผมเดี๋ยวนะขอบคุณนะครับ99ดาวนะครับขอบคุณครับผมจากคุณโต้ทำไมดาวมันไม่อะเลิร์ตวะจะบอกว่าในหนังอ่ะมันจะเห็นหลายๆช็อตเลยนะครับไอ้ดาบอันเนี้ยมันคือไฟนีออนเว้ยมันมีสายไฟหลุดออกมาด้วยนะบางฉากก็แบบเหมือนต่อสายตรงอ่ะเอออันนี้ลองไปจับผิดกันดูสนุกสนุกครับผมอ่ะตัวต่อไปตัวต่อมาล่างล่างอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ประหลาดอีกตัวนึงใน Rider J จะบอกว่าดีเทลสัตว์ประหลาดอ่ะเขาเริ่มทำคล้ายๆฮอลลีวูดแล้วอ่ะครับความเป็นเกล็ดความเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังดูหยะแหยงอยู่ครับอ้างทำอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงกำลังรีเฟรชไอ้นี่อยู่อ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็คือไอ้ตัวนั้นแหละดีไซน์มาจากงูเห่าครับผมผมอยากให้ดูดีไซน์เพราะว่าไหนๆมันออกเป็นเดอะมูฟวี่แล้วใช่มั้ยมันต้องดีไซน์ให้มันแบบจริงจังกว่าในซีรีส์อ่ะเออเพราะมันมีเวลาเตรียมตัวเตรียมงานอะไรกันอย่างงี้ไงมันแล้วคือไอ้เดือนในเดือนมูฟวี่อย่างเงี้ยมันก็เจอสัตว์ประหลาดหลายตัวเหรอเจอไม่กี่ตัวเรื่องนี้เจอ 2-3 ตัวเองมีปีศาจพึ่งไงมีปีศาจไอ้ตัวคันคลานเมื่อกี้แล้วก็ปีศาจงูตัวนี้แหละเปิดไปดูปีศาจพึ่งเลยพึ่งเลยรูปต่อไปเลยนี่เลยใช่
ตัวเนี้ยปีศาจผึ้งดีไซน์ดีมากๆคือตัวแบบเรียบๆเลยเนียนๆเลยแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากศิลปินเอาไปทำโมเดลเปิดรูปต่อไปเลยครับโมเดลคือตัวนี้ตัวนี้นี่นี่เลยตัวเนี้ยผมหาซื้ออยู่ผมอยากได้มากเออเป็นเรซินคิดคือข้างล่างอ่ะหน้าตาเหมือนคาเมเลเดอร์ชินแต่ข้างบนอ่ะเต็มๆเลยอ่ะคือปีศาจจากคาเมเลเดอร์เจครับอืมก็คือฐานนั่นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็เป็นเจอยู่ตรงนี้ใช่เออแล้วมีพึ่งมาขี่นะครับเออโพสสวยนะโพสสวยมากกินพื้นที่ในอากาศแล้วปีกมันดูใสด้วยนะปีกเป็นผ้าใสใช่ใช่เออปีกมันดูใสแล้วอันเนี้ยเขาดีดสีแบบเหมือนปีกแมงปออ่ะมันจะเลอะๆหน่อยอ่ะคุณรินกอล์ฟนะครับบอกว่าชอบแบล็กกับแบ็กอาร์เอ็กซ์มากเหมือนกันตอนที่ไปโจไปล่าลายเซ็นมานี่กรี๊ดมากอยากได้ของเล่นแบ็กอาร์เอ็กซ์มีแนะนำไหมแบ็กอาร์เอ็กซ์แบล็กอ๋อของเล่นแบล็กใช่ไหมใช่มีของเล่นคุณรินชอบแบบไหนสเกลก่อนถ้าบอกสเกลได้ว่าชอบสเกลไหนนะผมแนะนำให้ได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็น SIC นะครับของ J กับ ZO ถ้าจำไม่ผิดนะ J น่าจะเป็นตัวพิเศษไม่ได้ขายปกติใช่ J เป็นกล่องพิเศษถ้าจำไม่ผิดนะบอดี้เดียวกันเลยแต่เปลี่ยนสีลูกต่อไปเลยครับดาบเลเซอร์ฉากไหม้นะคุณจินจีบอกเออใช่ในกองมีอุบัติเหตุด้วยฉากไฟไหม้ถูกต้องเพราะว่าไอ้ดาบเลเซอร์นี่เอฟเฟกต์มันระเบิดอันนี้เป็น SFF ของคาร์เบนเลเดอร์เจเนี่ยตะกั่วแตนตัวเท่าแมวที่พี่บอกตัวเท่าแบนเนอร์เลยเข้าใจแล้วใหญ่อยู่ถ้าเทียบสเกลกับตัวไรเดอร์แล้วใช่ใช่เออคือชุดเนี่ยชุดจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมขามันจะเหมือนเป็นท่อนเดียวกันหมดเลยใช่อันนี้ก็เอามาเข้ากับสเกลตึกได้ก็กลายเป็นเจตัวใหญ่แล้วเอออันนี้ตึกเป็นกาจาปองผมซื้อเซตนี้มาเหมือนกันใช่เฮ้ยไม่แน่ใจกาจาปองมันเป็นตึกเป็นของอุลตร้าแมนใช่เออของธามาชิเป็นออกของธามาชิมาเลยใช่ถ้าผมมีทุนมีเวลาอยากไปศึกษาการทำสีจากคุณโจมากครับอ๋อได้เลยครับจริงๆดูคลิปก่อนก็ได้ครับใช่ดูคลิปไปก่อนตอนนี้สอนฟรีในคลิปเลยจริงๆอ่ะผมอยากจะเปิดคอร์สสอนเหมือนกันนะแต่เนื่องจากผมยังไม่ว่างงานมันเยอะมากและสถานที่มันยังไม่พร้อมคือเข้าไปในห้องมันมีแต่ของเล่นน่ะเออผมอยากเคลียร์ห้องให้โล่งๆและสอนเป็นแบบไพรเวทผมอยากสอนมากๆเลยสอนไพรเวทสัก3วันต่อคนอย่างเงี้ย1คนมาเรียนกับผม3วันอย่างเงี้ยแล้วแบบจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออยากสอนแบบนั้นมากกว่าจริงๆดูในคลิปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆที่เราทำคลิปแล้วก็สอนใช่เราไม่กักเลยนะเออผมเปิดเผยทุกอย่างผมอยากให้ทุกคนมานั่งทำกันเลยอ่ะใช่นี่คุณเคนโดบอกเพิ่งได้ SIC แพ็คคู่ ZO กับโดลาสมานะอี้ได้มาเท่าไหร่เออคิดว่าคงเอาแค่โดลาสไปทำเฮลเลอร์ไปเล่นกับกาโลส่วน ZO คงขายออกอ๋ออ่ะอันนี้ก็คืองานอะไร SFF เหมือนกันเขาให้มือตัว J มาด้วยอ๋อไอ้ตอนแรกผมนึกว่ามันปูดไปอย่างนี้เลยผมนึกว่าเขาไอ้นี่เป็นภาพโปรโมทแล้วเขาแบบจิ้งจูกรีทัชมาให้ให้มือมาอย่างนี้เลยโอเคเข้าใจละตอนแรกไม่ได้สังเกตไงมองมันผ่านแล้วแบบเฮ้ยอ๋อเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอ้เจ้าอันนี้โอ้เจ้าอันนี้ผมบิดอยู่ตัวนี้คุณฟ้าฟ้าบอกว่าไปแล้วครับมีเรียนตั้งใจเรียนสู้ๆขอบคุณครับเอาประมาณ1ต่อ100ครับผมคุณนรินทร์บอกส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ำไซส์แค่นั้นแต่เล็กกว่านั้นก็ได้อ๋อถ้า1ต่อ100มันก็ประมาณ1ต่อ12ของพวก SFF เก็บ SFF เลยแบ็คออกมาครบเลยแบ็ค RX Shadow Moon ครับ Bio Rider Robo Rider ครบมอไซค์ออกครบไปซื้อซะผมยังไม่มีสักตัวเลยเออเมื่อกี้ SFF คุณเคนโดเขาบอกว่าไอ้ ZO มากับโดลาสแล้วครับแล้วก็เจมาเป็นกล่องพิเศษNIC กล่องพิเศษสีเขียวใช่ส่วนในรูปนี้เป็นเรซินคิดนะครับของไรเดอร์เจผมไม่เคยเห็นขายในเมืองไทยมาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูในเว็บญี่ปุ่นกันนะว่ามีอะไรบ้างถ้าอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็นของเล่นนะครับเจเป็น DX นะคุณเว่ยบอกว่าคุณเว่ยส่งรูปมาให้ดูในอินบ็อกซ์นะเออเมื่อกี้เนี่ยมีใครนะฮะบอกว่ามันเหมือนพระอาทิตย์ออกมาจากภูเขาเลยเนอะคำสั่งเออว่าสำหรับเข็มขัดเข็มขัดเจเออว่าเหมือนจริงครับเหมือนจริงใช่เอ้ยเอารูปลงได้ละรูปลงได้ละอันนี้ของคุณเว่ยนะครับที่เขาบอกว่าส่งรูปมาให้ดูคือเขามีครบเลยเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าว่า
ของพวกเนี้ยมันจะซักเท่าไหร่กันขอเซตแป๊บหนึ่งนะฮะเออใช่คุณกิตชาโดมูนจู่ๆก็ขยายย่างใหญ่ได้เลยพวกเดอะมูฟวี่มันจะแปลกๆหน่อยนะมันจะหลุดๆอ่ะครับเออพี่อ้างเซตระบบส่งดาวเด้งจอสิครับเดี๋ยวนะฮะมันต้อง ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมระหว่างนี้เราจะไปฟอร์มญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่โจอ่านคอมเมนต์มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเซตอะไรกันให้จริงๆอ่ะผมใส่ลิงก์เข้าไปแล้วนะในมันไม่ได้เด้งแบบว่าเอ้ยจริงๆแต่ก่อนเราให้ดาวพวกมันขึ้นเลยเหมือนกันใช่ใช่คือผมทำไปแล้วแหละไม่รู้ว่ามันติดอะไรวะเนี่ยนะฮะต้องอัปเดตหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่อ่ะตอนนี้หน้าจอมันขึ้นนะเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นไหนอ๋อขึ้นอยู่ใช่อ่ะปิดไปก่อนอ๋อเมื่อกี้ผมสลับมาเป็นอันนี้สลับมาเป็นฟอร์มเจแปนอือฮึเอออ่ะโอเคคุณวิรพัฒน์อยากได้เป็นซอฟเหรอซอฟมีนะผมเคยเห็นอยู่ซอฟพวกเจพวกแซดโออย่างเงี้ยอ๋อไม่ขึ้นได้ไงล่ะผมก๊อปลิงผิดตูดหมึกจริงๆเย้มาแล้วอ่ะลองเทสลองเทสกดไลค์กดไลค์กดดาวกดไลค์ก็ได้มันจะได้ขึ้นรูปขอดูหน่อยสิกดไลค์ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งกดดาวกดดาวนี่เสียตังค์กดไลค์ก่อนก็ได้ครับลองกดไลค์ให้ดูหน่อยขึ้นไหมผมเทสเอ้ยนี่ขึ้นแล้วเย้ yeah. โธ่เย้ yeah. มาแล้วมาแล้วอ๋อเดี๋ยวนะฮะผมต้องเอานี้มาไว้ตรงกึ่งกลางหน้าจอก่อนเออพวกดาวนี่มันไม่มานานนะเราเลยลืมไปเลยนะใช่ใช่เย้ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับจริงๆผมทำไปแล้วเว้ยแต่ผมลืมเอาขึ้นมาผมไปทำในไอ้อะไรนะแจ็บเกมมั่งไว้ไงอ๋อแต่อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นมานะฮะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงดาวมาแล้วนะครับตุดิ้งตุดิ้งนี่อูออนให้อีก50ดาวขอบคุณครับอูออนขอบคุณครับอ่ะพร้อมแล้วมาที่ฟอร์มเจแปนกันดีกว่านะครับครับผมเฮ้ยเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ถ้าเป็นพี่เวยนี่ต้องยกให้เขาจริงๆนะครับเขามีครบจริงๆครับครับคุณจตุพรบอกว่าเจอซอฟต์วินสเปกเตอร์ด้วยอ๋อมีแล้วมีแล้วโอ๊ยสายพันธุ์พอดีเราเดินลงมาจากสวรรค์ผมมีอายุครึ่งนึงของพี่เองแต่อยากได้งานเก่าๆบ้างไม่รู้ตอนโตไปจะเหลือไหมเศร้ามีของพวกนี้มีขายเรื่อยๆแหละครับผมอยู่ที่เวลาเวลาดีก็ได้นะจ๊ะชาดูมูลนี่ยิ่งกว่ากระสอบอีกนะครับผมแต่ชาดูมูลเวอร์ชันแบ็คนี่มันแบบห้าวหาญมากเลยนะเว้ยเจอแล้วกลัวเด็กๆพี่กลัวชาดูมูลนะเว้ยชาดูมูลคือไอตัวสีเงินน่ะหรอเออแม่งดุนะเว้ยแต่พอมาไรเดอร์ยุคใหม่ๆนี่ไปเรื่อยเลยครับคุณ BM นะครับ26ดาว25ดาวขอบคุณครับครับคุณกฤต15ดาวขอบคุณนะครับคุณสุภฤกษ์50ดาวนะครับ คุณแฟน10ดาวโอ้เยอะให้เยอะกันเกินไปแล้วเทสๆนะครับมากันใหญ่เอ๊ะทำไมเสียงไม่ขึ้นน่ะจริงๆมันต้องมีเสียงตอนที่แบบว่ามีคนกดดาวให้ด้วยนะก็เมื่อกี้ได้ยินแล้วตุ๊งตุ๊งไม่ผมทำไว้อีกเสียงนึงอ๋อเหรอเดี๋ยวค่อยไปเซตใหม่นะครับเอาแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะหนีไปดูโบรุโตะแล้วนะได้ๆอูออนอ่ะมาดูของไรเดอร์ ZO กันสิครับผมนี่ก็นี่ไงได้ยินเสียงแล้วต้องเอา ZO ด้วยแต่เสียงค่อนข้างก็เบาหน่อยนะฮะเฮ้ยนี่ไงคุณเคนโดพิมพ์มาให้แล้วนะครับ นี่กอล์ฟของคุณเคนโดไวกว่าเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะซูลูกาย่าขายเหรียญไหนนี่เหรียญพลังอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะ21บาทสามารถซื้อได้เลยตอนนี้21บาทครับไม่โดนไม่โดนอ่าซอฟโดรัสนะครับของซูซูทาว
ร้านสุสุทาวนะสุสุทาว 2,900 เยนตัวนี้ไม่ใช่งานใหม่นะไม่ใช่งานเก่านะเป็นงานใหม่นะไซส์ฟรีนี่คืออะไรฟรีไซส์เป็นซอฟต์ดองอ่ะทำเลนส์แบบงานเก่าอ๋อคือไม่แบบไม่ได้ระบุไซส์ไว้ใช่Shadow Moon มันเก่งครับเก่งแค่กับแบ็คนะครับแบ็คไม่กล้าสู้ด้วยคุณภาคภูมิบอกอันนี้คือเหรียญที่ได้จากเล่นตู้เกมที่ญี่ปุ่นอ๋อเหรอเฮ้ยตอนผมไปตู้เกมญี่ปุ่นมันเป็นการ์ดว่ะไอ้มดแดงว่าจะเล่นอยู่เหมือนกันแหละมันเป็นเจเนเรชั่นอะไรนะเจเนเรชั่นเราแล้วมอนิเตอร์เสียงไม่ได้จริงครับหลอนเลยพูดผิดพูดถูกเลยไม่ได้ยินเสียงกล้องโอเคเลื่อนลงมาอันล่างจะเป็นโดรัสสีแดงนะเดี๋ยวนะเราต้องไปทอยเกมก่อนเอ้ยจริงๆเอาออกก็ได้นะพี่อยากรู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างโอเคเพราะว่ามันออกมาน้อยอ๋อล่ะก็มีแผ่นเพลงนะเมกาซีดีเป็นเพลงเขาเรียกเพลงอะไรนะซาวด์แทร็กของ ZO Original Soundtrack นะครับ500เยนเองอ่ะจริงซื้อเก็บไว้มันก็คลาสสิกดีเหมือนกันนะคุ้มเลยนะแต่เพลงมันไม่มันเว้ยเหรอพี่ฟังมาหมดแล้วแต่ก่อนสายฟังเพลงครับโดรัสแดงนี่600นะประมูลนะถือว่าเปิดไม่แพงนี่คือ SIC ตัวเมื่อกี้ที่เราบอกนั่นแหละใช่แล้วน่าสนใจตัวนี้ไปซื้อญี่ปุ่นดีกว่าเหรอในไทยก็ไม่แพงในไทย800 900ก็ได้แล้วแพงๆเลยคือ 1,500 เฮ้ยอันนี้ได้เลยเนี่ย630บาทเนี่ยไม่ได้ประมูลสวยใช่อันนี้โอตามะครับซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ส่งค่าส่งในญี่ปุ่นคือฟรีแต่ว่าค่าส่งนี่มาประเทศเราเนี่ยไม่ฟรีก็โดนอีกหลายร้อยอยู่ก็ประมาณ 1,000 อ่ะจบเนี่ยกดโดนภาษีอีกนะไปซื้อเมืองไทยดีกว่าโดนภาษีอีกนะอันดูอันนี้นี่ซอฟดองซอฟดองครับ ZO โอ้นี่ทาสีมือเลยนะเนี่ยผู้การโคนไม่เรียบเลยใช่แต่มันคลาสสิกนะมันคลาสสิกเนี่ยคนชอบก็คือชอบเลยจริงๆอ่ะทรงคล้ายๆพวกโมเดลเซลลูลอยด์ของพี่หนอเลยนะคลาสสิกดีครับก็ต้องใช้แบบผู้การนั่นแหละเพราะว่างานสมัยนั้นงานที่แบบว่าเจเนเรชันนั้นใช้ผู้กันครับแล้วคือมันบ่งบอกถึงสกิลของการใช้ผู้กันในของศิลปินคนนั้นได้เลยนะเป็นของเมดิคอมอันนี้ทำใหม่นะเว้ยไม่ใช่งานเก่านะเว้ยแต่คือทำแบบว่าให้เป็นสไตล์นั้นใช่ไหมใช่ ZO ZO ทาวน์ที่เขาขายแต่ ZO หรือเปล่าไม่ใช่นุ่นสุดทาวน์คุณศิวกรบอกว่าเพิ่งมายินดีต้อนรับครับต้อนรับครับยังนี้ยังไม่ออกทะเลนะยังอยู่ในหัวข้ออยู่อันนี้เป็นหัว1ต่อ6นะจากร้านลักกุเตนครับซื้อได้เลยซื้อได้เลยเท่าไหร่นะ74บาทจริงๆอ่ะซื้อแบบออกคุ้มกว่าออกมาหลายวอลลุ่มแล้วผมมีเซนไตวอลลุ่ม1หาวอลลุ่ม2กับ3อยู่ครับนี่คุณระวีวัฒน์บอกผมขาย SIC ZO กับโดรัสแดงไปนะมัดรวมไป 1,600 เองขายไปยังกล้าเขาบอกว่าขายไปแล้วอ้าวเหรอมีใครจะปล่อยไหมแซดโอนโดนละอยากได้พร้อมโอนอ่ะต่อเลยของเล่นฟิวดูซอฟดูซอฟมีคนอยากได้ซอฟตัวนี้800นะแต่ซื้อเมืองไทยถูกกว่าครับผมเห็นเมืองไทยในกล่องก็ไม่ถึง800นะงานของบันไดนะครับนี่คุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐวัฒน์บอกว่าเล่นมาเวลวันไหนวันศุกร์นะครับวันศุกร์เดี๋ยวมีซื้อตัวใหม่ด้วยอันนี้คือ HFF ตัวที่บอกใช่ HFF อันนี้ของ ZO จะมีหัวอ้าปากกับหัวหุบปากให้พร้อมตะกั่วเหมือนกันครับตัวนี้ตะกั่วจะอมเขียวหน่อยนะมีรูปเพิ่มไหมไม่มีมีรูปเดียวเหรอใช่นี่สามารถซื้อได้เลยนี่ซื้อได้เลยครับ945บาทเฮ้ย very cheapเอาไงดีวะเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ซื้อกระจายเลยมันจะไม่ไหวอ่ะนี่กับมังงะเนี่ยเหรออันแรกอ๋อนี่ปกมังงะนะของ ZO เดี๋ยวนะคนวาดเขาวาดอะไรมาก่อนว่าเส้นมันคุ้นมากบากิป่าววะไม่ใช่เขาจะวาดทุกอย่างแม่งกล้ามเนื้อมากเว้ยคือดูหน้าพระเอกแม่งจะแหลมๆอ่ะผมจำคนวาดไม่ได้อ่ะแต่พอมันแยกเขียวในที่นะนี่คุณณัฐวัฒน์บอกสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณธนกรบอกสวัสดีครับหลับไปเพิ่งตื่นนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับครับผมอ่ะต่อมา
สวัสดีคุณกายการนะครับต่อมาคือเราไปรวมหมวดของเล่นเลยดีกว่าอ่ะได้ทั่วไปเอาจริงก็มีเพลงมีอะไรนิดหน่อยนะครับปรับเป็น80ไอเทมได้ไหมอันนี้คือแบบลิสต์แล้วแบบอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อ๋อนี่คือดูแต่ราคาดูอย่างนี้ดีกว่าคอยไปลุ้นเอาข้างในนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร 15,000 เยนเลยนะครับมันคืออะไรมันคือบิ๊กซอฟเหรอว่ะซอฟตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยอันนี้สวยว่ะไม่ขาวขาวใช่ไหมจิ้มอีกทีสิขาวอาจจะแบบว่าเหน็บๆนี่ไงขาวต้องแต้มแดงนิดนึงครับขอบคุณ40ดาวนะครับจากคุณอธิบดีโจสตาร์นะบอกไปนอนแล้วแล้วอันนี้คุณเคียวโมโต้ปั้น อยู่ในซีรีส์เคียวโมโต้คอลเลกชันครับเด็กๆอ่ะซีรีส์เนี้ยเข้าห้างทุกตัวจะมีตั้งแต่อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยจำได้แล้วที่พี่บอกว่าพี่คิดว่ามันคือหน้านักแสดงจริงๆมันคือหน้าคนปั้นมันคือหน้าของอาจารย์ที่เขาปั้นแล้วถ้าจำไม่ผิดคนเนี้ยมาเล่นไรเดอร์สักเรื่องหนึ่งด้วยไรเดอร์อะไรวะไม่ใช่มาเล่นกาโร่คุณอธิบดีขอบคุณครับ40ดาวบอกเจอกันวันศุกร์นะครับเดี๋ยวจะมาลุมอดัมวอล็อกฟี่นะครับพี่ขอฝึกเล่นกันดีคล้ายกายเวอร์อยู่นะฮะลายเส้นหมายถึงตัวมังงะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มีตัวเล็กๆนะรักกูเตนขาย 4,900 เยนขายโคตรแพงเลยมันเป็นอะไรนะ WCF อ๋อ WCFZO หัวตัวตัวเล็กแล้วกูเตนแม่งขี้เกียจถ่ายรูปทุกอันนะโคตรเซ็งเลยขายของวันนี้นี่อ่ะ SIC นะครับ ZO กับโดรัสนะเท่าไหร่540บาทซื้อได้เลยหรือต้องบิดเนี่ยบิดเหรออ่ะกดไปสักทีสิเดี๋ยวส่งเรือมาก็ได้พร้อมกับของให้เราบิดมาเยอะๆเขาเนี่ยเท่ว่ะเท่ดีโดรัสแดงพี่ไม่ค่อยซีเว้ยพี่ซีโดรัสธรรมดาหรืออยากได้เองเนี่ยเท่ๆๆดูเชียร์ด้วยเชียร์โอเคค่าส่งในประเทศ200บาทนะครับเฮ้ยเดี๋ยวค่านี้ซื้อในไทยดีกว่าอันนี้มัน800กว่าไม่เอาละไม่เอาละซื้อในไทยดีกว่านี่ไงคาร์โลภาคแรกครับไอ้เรื่องอากิโตะเป็นหมอให้รักษาพระเอกตอนความจำเสื่อมใช่ขอบคุณมากเลยโหแฟนบันแท้นะเนี่ยเล่นเป็นคิบะดาร์กไนท์ด้วยนี่คุณอ้าวเหรอคิบะก็เล่นเหรออ๋อผมไม่ได้ดูคิบะครับขอบคุณ Data นะครับสำหรับคุณอัจฉริยะและคุณเคนโดนะครับผมนี่แหละเราต้องมีพวกเขาอยู่เฮ้ยแล้วกูเต็นขาย 8,000 เยนอะไรอ่ะก็เมื่อกี้มัน800พี่จะเอา 8,000 เยนทำไมอ่ะอยากดูว่า 8,000 เยนมันมีนอกแพ็คเหรอเหมือนเดิมแค่มันที่เกียร์ถ่ายรูปอ๋อโอเคจริงๆอยากได้บิ๊กซอฟต์นะเนี่ยแต่บิ๊กซอฟต์ขายโคตรแพงเลยว่ะเนาะใช่อ้าวนี่ไงคาเมลเดอร์ ZO เป็นซอฟต์หรือเรซินครับคิดนะงานคิดนะครับ 5,800 เยนเราเจอแล้วนะครับผมเป็นเรซินคิดนะครับ 1:8 สเกลอุ้ยปวกกินปวกแดกตาใสนะตาใสเท่าไหร่1,700เหรออืมน่าสนใจน่าสนใจจริงๆงานเรซินญี่ปุ่นน่ะไม่เคยออก1:6เลยนะส่วนใหญ่มัน1:8อะไรเงี้ยครับอืมแล้วแพงด้วยนะเออคุณเคนโดใช่ผมจำได้แล้วคุณเคียวโมโต้เป็นผู้ร้ายในกาโร่ใช่ไหมเกาะดำอ่ะใช่คีบาดักไนท์นั่นเองนั่นแหละเซตโอโดรัสเคยเจอพันเดียวพี่จริงป่ะคุณนัทนัทบอกประกาศตรงนี้เลยนะใครมี ZO โดรัสมือ1มือ2โพสต์ขายตอนนี้เลยเอา AIC นะครับ AIC นะครับเอาพร้อมโอนเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆแถวบ้านนี่เดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปรับเลยใช่โชโดอ่ะหมดแล้วว่ะ ZO ของไม่ของเก่าๆไม่มีเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ไงบิ๊กซอฟต์เนี่ยนะ 1,500 เยนอันนี้ใช่ของบันไดปะไม่ใช่นี่นี่คิวโมโต้เลยเนี่ยอ๋อเออใช่ใช่ปะวะไม่ใช่วะไม่ใช่คนละตัวบันดาน่าละเกือบละกูผมก็ไว้ทำไมเซฟมันแบบมันไม่สวยนะเออล็อกกุญแจมันมีอันนี้มาในอันนี้ด้วยเหรอคือหลังๆอ่ะมดแดงอ่ะมันเอาตัวเก่าๆไปยำซะเละหมดแล้วอะมันไม่มีความเป็นยูนิคของเรื่องราวแล้วอะมันหลุดมิติไปไกลมากแล้วอะครับผมอืมเฮ้ยนี่เท่ขอดูหน่อย
หนังสือหนังสือสารานุกรมมดแดงนี่เราไปเล่นแฟนมาแท้กับพี่โจนะครับผม TikTok 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 ตัวนี้ตัวอะไรครับคาเมเรเดอร์ชินครับผมจริงๆมันตอบได้หมดเลยไม่ยากนี่ตัวนี้ตัวอะไรนี่ผมรู้ว่ามันคือ V4 ป่ะ V มันมีแค่ V3 ตัวเดียวเออนั่นแหละแต่มันคือไรเดอร์ตัวที่4ป่ะใช่ๆๆๆที่มันแขนเป็นตะขอใช่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 ไม่ใช่ไม่ใช่แขนมันตะขอตัวนี้คือตัวนี้เหรอเอออันนี้ไรเดอร์ X อ๋อแขนมันตะขอนี่คือตัวอะไรไรเดอร์แมนตัวที่5ตัวที่4อ่าตัวที่4เออพี่ไม่ได้นับเป็น V 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ๆไม่แต่ที่มันเรียงมาคือมันจะมีอ่ะเรียงให้นะ V 2อันนี้1 2 3 3อยู่นี่4 5เออ6เออ7 8 910แล้วก็มีแบล็คในรูปไม่มีแบล็ค11เออทำไมไม่มีแบล็คอยู่ในนี้นั่นสิแบ็คอาจจะอยู่สีฟ้าแล้วลืมใส่รูปมาอาร์ตเวิร์คทำไม่เสร็จหรือว่าจริงๆมันพลาดหน้าแบ็คเขาเลยเฮ้ยแบ็คไม่ได้อยู่แล้วกันเออในดูดิในเล่มมันมีอะไรวะสมุดระบายสีป่ะวันเนี้ยก็ไม่มีแบ็คเนี่ยโดนซ่อนไปแล้วปิ้นอินเจแปนครับเออยี่มันรวม data นี่หว่าน่าซื้อนะจ๊ะผมมาบ้านหนังสือเก่าๆนะเท่นะเว้ยช็อตแบบเนี้ยพี่ไม่ค่อยได้เห็นโค้ดอัพแบบชัดๆนะใช่ๆคือเราดูวิดีโอวะคุณภาพของความชัดในยุคนั้นนะมันไม่ชัดมันไม่ชัดต้องฟิล์มเลยแล้วมันต้องมาดูแบบปริ้นพวกนี้แหละถึงจะเฮ้ยเสือแบบนี้มันมีหนวดอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยเออจะบอกว่าสมัยก่อนอะในหนังสือบิ๊กตูนอะพี่เคยส่งจดหมายไปคุยกับเขานะเว้ยครับสวัสดีครับพี่บิ๊กนี่ผมชื่อโจนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบมานะเว้ยตอบมาเป็นจดหมายแต่ไม่ได้ลงในหนังสือ อ๋อแล้วเขาก็เอาภาพที่ตัดจากหนังสือญี่ปุ่นน่ะครับแถมมาให้พี่เต็มเลยเว้ยมันคือเศษอาร์ตเวิร์คที่เหลือคืออย่างงี้คือเขาต้องมาเรียงคอลัมน์เองใช่สมัยก่อนเขาจะซื้อหนังสือญี่ปุ่นมาใช่มั้ยแล้วไดคัทด้วยมือแล้วก็ตัดปะแล้วถึงทำเป็นแผ่นเพื่อไปพิมพ์ใช่เขาเอาพวกนั้นน่ะมาให้พี่เออแต่ภาพติดตาที่สุดเลยคือคูริลินเขาให้คูริลินมาตัดโคตรเนียนเลยพี่เอาไปให้แม่ดูเขาตัดยังไงครับเนี่ย เออเนี่ยคือจะบอกก่อนว่าสมมติแบบว่าคนที่มาติดตามสื่อสิ่งพิมพ์สมัยเนี้ยเออคือเขาอาจจะไม่แบบว่าไม่ต้องมาไดคัทกระดาษแล้วไงคือเขาทำเป็นโฟโต้ช็อปใช่คือเพราะฉะนั้นเวลาแบบไอ้หนังสือสื่อสิ่งพิมพ์สมัยก่อนอ่ะเออมันจะแบบเราจะเห็นการตัดการอะไรเงี้ยของเขาอ่ะมันจะแบบเออดูแบบคุ้มค่ามากๆที่ซื้อใช่เท่าไหร่วะเนี่ย750บาทนี่ต้องไปมันดาระเกะใช่ชวนชั้นหนังสือนะไปดูมันดาระเกะนะฮะ SIC นี่แพงกว่าประเทศไทยเยอะเลยว่ะครับเดี๋ยวพี่ต้องไปตั้งรับซะหน่อยละเฮ้ยนี่หัวเฮ้ยเรายังไม่เจองานเก่าเลยนะเนี่ยเลื่อนลงมาขอดูหนังสืออีกหนึ่งทีครับอันนี้ถ่ายระปกอ๋ออันนี้โปสเตอร์ป่ะเนี่ยเออว่ะโปสเตอร์อันนี้เหมือนโปสเตอร์ที่ขายในวิดีโอสมัยก่อนเลยครับเออหูแผ่นใหญ่ด้วยนะใหญ่เท่าไหร่อ่ะผ่านนะเออไอ้โปสเตอร์หรืออะไรเงี้ยแพงนะแพงดิแพงมากเลยนะจะบอกว่าโปสเตอร์มันแพงเพราะว่ามันถูกทำลายง่ายเออและคือการเก็บให้มันกริปแบบนี้คือคนที่เก็บยากอันนี้เหรอขวาอันนี้ด้วยเอออันนี้เป็นโปสเตอร์ที่ผมเซฟมาให้ดูเลยนะมันคือโปสเตอร์ที่เป็นเดอะมูฟวี่ยุคนั้นเลยนะอืมเอออันนี้ได้ว่าไดเรนเจอร์กับเจฟเฟอร์สันครับเอ้ยเขาเก็บกันกริปกริปดูดิหูไบเบอร์เลยวะเรียบเชียวคนขายคนเดียวกันด้วยนั่นเนี่ยแสดงว่าเขาขายโปสเตอร์เป็นอาชีพนะเนี่ยใช่นี่โดรัสแดงแบบเห็นเต็มๆนะครับสวยยุงมายุงใช่ยุงบินไปบินมานะฮะนี่คืออะไรวิ่งเข็มกัดยุวชนที่ยูวชนไรเดอร์เฮ้ยเฮ้ยลายเซ็นด้วยว่ะเซ็นด้วยว่ะมันเซ็นจริงเซ็นพิมพ์วะเนี่ยน่าจะเซ็นจริงนะเฮ้ยเหมือนเซ็นจริงเลยเออเท่าไหร่
200เฮ้ย200กว่าบาทเองอ่ะซื้อตอนนี้300บาทเท่านั้นถูกจังวะมีเซ็นปลอมแล้วมึงเนี่ยอ่านสินี่ครบรอบ20ปีนะปิ้น2เซ็ตเป็นปิ้นใช่ไหมเออเป็นเซ็ตปิ้นนะครับงานเก่าไม่มีเลยคุณเบยคุณเบยไม่น่าขายไปเลยนะครับมีแต่รูปโปสเตอร์ของเล่นยุคนั้นไม่มีเลยอูหน้ากากพลาสติกบางๆยัง 2,000 เยนเลยอ้างหน้ากากเงือมันหายากเลยนะผมว่านี่ไงใช่ป่ะเอ้ยจิ้มไปดูซินี่มันงานอะไรน่าจะกาจาปองวานเนี้ยใช่ๆๆกาจาหูงานอย่างเละเลยถ่ายรูปได้เร็วมากนอกจากงานจะเละแล้วนะครับภาพที่ลงก็เละด้วยถ่ายรูปได้เร็วมากเลยจะปวดเลยว่ะเจไม่เคยดูเคยดูแต่เซตโอคุณจิตโชคบอกต่อไปนะครับรบกวนคุณเคนโดพิมพ์ทิ้งไว้หน่อยนะครับคาเมลเดอร์เจนะฮะ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวจะได้ก้อมวางได้เลยนะฮะขอบคุณครับดาวเขาก็ให้จะไปให้เขาพิมพ์ภาษาไม่ให้อีกรบกวนด้วยนะครับผม ช่วยกันช่วยกันทำมาหากินเออแต่ก่อนเซตฝาโค้กนี่พี่มีหมดทุกตัวเลยนะเออเมื่อก่อนพี่มีเยอะพี่มีเยอะมากแต่ขายไปแล้วใช่LIT ZO คู่โดรัสผมเจอร้านที่ขายครับพี่อยู่ด้วย 2,400 กว่าแต่ไม่ใช่ร้านที่เคยซื้อเลยแม่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 ต่อเปลี่ยน ZO เป็น J เลยนะครับเออใช่ใช่ใช่มันคือคอมเมลเดอร์เว้ยเออทำไมเราโง่ไปจังวะขอบคุณครับเออขอบคุณครับอ่ะหมดแล้วนี่ไงฮะผมถึงบอกให้เขาแบบฟิล์มไว้ก่อนเลยเราไม่ทันเห็นงานเก่าเลยนะแสดงว่างานเก่าหายากนะเนี่ยครับอันนี้คืองานหัวเหมือนเดิมนะฮะหัวมันมีหลายแบบด้วยนะมันจะมีฐานไฟกับฐานไม่ไฟด้วยนะกดตรงหัวข้างบนไฟมันจะติดใช่คาเมลเดอร์เจนี่ไง SIC เป็นตัวพิเศษกล่องสีเขียว 3,200 เยนนะราคาบิดนะหูดสีมันสวยว่ะตัวนี้สวยนะเออกิ๊บกิ๊บเลยแต่ละกุเตนขายเลยอยู่ที่หมื่นกว่าเยนนะแต่นี้มัน900นะประมูลอยู่อีก3วันพี่ว่าก็มีวิ่งอยู่อ่ะครับนี่คุณเคียวโมโต้เคียวโมโต้ทำอีกแล้ว 47,250 เยนอื้อหือแต่จริงลุงเคียวโมโต้แกกระปั้นดีอยู่เหมือนกันนะดีนะแต่ขาดพวกรอยยับนิดหน่อยอ่ะหนังแตกอ่ะซึ่งเทคโนโลยีตอนนั้นมันคงทำยากแหละแต่ซอฟต์แกซอฟต์แกดีนะครับอันนี้ก็ซอฟต์เหมือนกันปะเอออันนี้ราคาเวอร์ว่ะซอฟเจราคาไม่ควรถึง 7,000 เยนนะอันนี้ทั่วไปมากๆเลยนะแล้วคุณเต็นแม่ไม่อยากกดเข้าไปดูแล้ววะนี่ HSF นะครับโห 13,000 เยนอันนี้ก็แพงเวอร์นะนี่ผมเจอไม่กี่พันเองอ่ะพันนิดๆอ่ะเจอ่ะเขาทำมือนี้ดีกว่าอืมนี่มือนี้เถอะไม่เมื่อกี้มันลากุเตนด้วยแหละอ๋อใช่คุณนัทนัทคาเมเลเดอร์เจมีช่วงหนึ่งเคยมีหลุด QC ออกมาในประเทศไทยนะเป็นประเทศจีนปล่อยออกมาถูกเลยตัว900ใช่ใช่อ่ะเลื่อนลงมาสิไม่เจองานเก่าเลยนะท่านผู้ชมเคียวโมโต้ตัวนี้อยู่ 15,000 เยนนะก็ตกประมาณ 4,000 กว่าบาทครับเฮ้ยเคียวโมโต้นอกแพ็คก็ยัง 12,000 เยนทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับกับราคาพี่ว่าศิลปินเขาดังนั่นแหละไม่งั้นเขาไม่เอาหน้าขึ้นรูปเลยนะเว้ยใช่แล้วคือเขาทำหลายอย่างคือเขาทำหลายซีรีส์แล้วคือเป็นดาราด้วยนะมันสักเซสเออแล้วเขาก็เป็นดาราด้วยโอ้พระเจ้างานเจไม่มีของเล่นเก่าเลยเออแสดงว่าหายากนะเนี่ยเพลงโปสเตอร์รูปการ์ดอะไรวะอันนี้เป็นหนังสือครับรวม Data เล่มนี้คือดีที่สุดสำหรับแบ็กกลับไปก่อนผมอยากให้ดูนี่ไอ้3คำเนี้ย
เป็นรวม Data ที่ดีมากๆผมซื้อ Wind Specter Zone Base XC Dark มาใช่ไหมอ๋อคือซีรีส์เดียวกันใช่แล้วถ้าเป็นหนังสือที่ยี่ห้อเนี้ยควรซื้อไปเลยเพราะมันจบในเล่มเดียวเลยไม่ต้องซื้อเล่มอื่นแล้วครบๆเลยไปญี่ปุ่นคราวหน้าเนี่ยผมจะไปเอาพวกนี้มาให้ครบเลยนะไปซื้อนู่นดีกว่า 5,000 เซฟหน้านี้กดดาวน์ลังเลกดดาวไว้ก่อนโอ้ทำไมหลุดนะฮัลโหลคุณอาชุดอะไรเนี่ยอัจฉริยาคุณอัจฉริยาติดตามเพจมันไม่ใช่ของเล่นๆกับพี่ก้ามาชี้ไว้ครับเห็นลงขาย SIC เป็นระยะไม่หลอกแน่นอนอ๋อคือเห็นแว๊บๆหรือเขาเก็บ SIC เยอะอยู่เหมือนกันนะผมจะมีกลุ่มพวกซื้อขาย SIC อะไรอย่างเงี้ยใน Facebook อยู่ครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วเหรอเจไม่มีแล้วเหรอบ้าน่ะบ้ากะไม่มีแล้วนี่ยังไงอะไรอะไร 5,000 เยนเนี่ยดูดิเลซินเนี่ยมันมีหัวนะมีอยู่ในถุงเป็นซอฟหรือเลซินวะเนี่ยเป็นเลซินคิดนะครับแท้เปล่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยกล่องก็ไม่มีแล้วก็หลงไปแค่นี้เท่าไหร่อ่ะ 1,600 เนี่ยแต่จริงอ่ะ1ต่อ15ด้วยเล็กชิบหายเอ้ยมีงานเหล็กด้วยนะนี่เหรองานแปลกๆดูดิเจสินค้าออกน้อยมากๆครับมาบอกคู่ดีเคทคู่ดีเคทก็คืองานยุคใหม่ละใช่อันนี้เหมือนมันแถมหนังสือเล่มเล็กๆด้วยมั้งเนี่ยแต่ดีเคทร่างนี้ทุเรศมากเลยว่ะรับไม่ได้ร่างผีดิบโปโลเยเนี่ยผมว่าผมไปหาไรเดอร์ดูดีเคทเหรอไม่แบบว่าไปไล่ดูไรเดอร์คือตอนนี้เด็กหรืออะไรอย่างนี้เขาแบบเอ้ยเขาปล่อยซื้อลิขสิทธิ์นะอ๋อเหรอเออผมต้องไปดูบ้างแล้วล่ะในไลน์ทีวีก็มีไรเดอร์ให้ดูหลายภาคนะเว้ยนั่นแหละผมจะแบบมีอะไรมีอะไรเนี่ยเนี่ยมีโครเนี่ยไมโครเนี่ยผมต้องดูบ้างแล้วล่ะเพราะแบบเอ้ยตอนเด็กมันเอ้ยนี่มันเซตมดแดงจิ๋วนี่ว่ามันจิ๋วเกินนี่มันตัวแค่นี้เลยนะมันก็เคยเห็นที่สะพานเหล็กชั้นบนอะยืนอยู่บนหน้าผาที่เขาเอามาทำยืนเรียงกันบนหน้าผาใช่ตรงนั้นตัวนั้นแหละนี่เท่าไหร่วะ360เนี่ยเดี๋ยวเราลองเซิร์ชคัมเมเลเดอร์แล้วตามด้วยไมโครดินี่เราก๊อปนี่ดิงานของบันเพลสโตนะครับอันเนี้ยเอามาทำมินิเนเจอร์ทำโดยลาม่าเนี่ยเท่เลยเห็นที่ตึกเมก้าใช่ไหมอันนี้คือเป็นแคนดี้ทอยอ๋อเอ้ยรุ่นใหม่แล้วนี่เก่าแล้วเนี่ยเอ้ยหมายถึงว่าแบบมันเป็นไรเดอร์ยุคใหม่แล้วใช่ใช่ใช่ชอบดีเคทร่างปกติฮะผีจีนไม่สวยถูกต้องแต่บางคนเขาก็ชอบร่างผีจีนกันนะแล้วแต่คนชอบดีไซน์แต่ผมไม่ชอบเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเขียวๆเนี่ยสีพิเศษป่ะไม่ใช่ซอฟไอ้เมซอฟเลยสิ้นคิดเปล่าเลยสิ้นคิดเออ1ต่อ15นะจิ๋วหลิวมากเลย B ครับครับ2,040 บาทเฮ้ยโจ๊กเกอร์ไม่มีอ่ะมีหน้าสี่เฮ้ยยังพอมีลุ้นดูงานเก่าๆนะเฮ้ยมีหัวมด1ต่อ6นะงานพวก DX เก่าๆไม่มีเลยว่ะแสดงว่ามันกลายเป็นของแรไปแล้วนะเนี่ยลาก่อนลองเซิร์ชวันเว็บตัวทำเยอะมากครับคุณนันทิสอนบอกใช่ผมเห็นเรียงกันมันตับเลยนะฮะว่าไรเดอร์ครบรอบแต่ละตัวนี่ดีไซน์ไปเลยจริงๆเนี่ย DKGO โอเคเล่นโชโดอยู่ไรเดอร์เจแพงมากเลยนะคุณท่านคุณจะมีบอกเมื่อกี้เราเห็นโชโดเท่าไหร่600 700นะใน YouTube ใน Yahoo เมื่อกี้แต่ว่าในไทยไงอ๋อโอเคใช่เฮ้ยไมโครมันทำพวกไรเดอร์ใหม่ๆด้วยเหรอเนี่ยครบๆก็คือ 12,500 เยนนะสำหรับไรเดอร์ยุคใหม่นะจริงๆได้มาก็โชว์แพ็คก็สวยกว่าแกะวะ
ใช่สินะถ้าแกะมามันเหลือแค่นี้แกะมายืนหน้าผาแล้วกับอะไรอยู่นะเนี่ยมียุคเก่าไหมยุคเก่าเหมาๆนั่นแหละไม่มีอยุคเก่ามีไม่ครบด้วยนะมันปนๆมากเนี่ยอย่างสตองเกอร์ก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวละ400นะแม่งแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงเนี่ย2,000 เยน 2,000 เยน 2,000 เยนเนี่ย500 500 เยนครับมีคุณเจ้าพยาบอกใน YouTube ลิขสิทธิ์ภาพไม่ค่อยชัดแนะนำไปดูฟิกเซอร์ครับโอเคได้89 บาทชัดกว่าเดิมโอเคได้ครับเป็นรายเดือนฟิกเซอร์ดีไปดูดมาแล้วพี่ไปดูอะไรมานะกิ๊ดแมนตอนนี้กิ๊ดแมนแม่งลงไอ้ Netflix เฉยเลย สมัครซ้ำสมัครซ้อนอยู่นั่นน่ะสวัสดีครับวันนี้เล่นเกมด้วยเหรอครับไม่ได้เล่นนะครับครับวันนี้เราเล่าเรื่องไรเดอร์นะแล้วก็มาส่องของเล่นนี่พี่อย่างตัวฮิตเงี้ยก็แพงหน่อยไม่ใช่ตัวฮิตตัวดังตัวเด่นๆในอดีตหมดแล้วไมโครหมดแล้วไม่ครบว่ะไม่เห็นมีพี่หนุ่ยเลยไม่ใช่มันไมโครอัมพลลำพูนหมดแล้วอ๋อนี่ไงมันเป็นแบรนด์ร้านจริงๆด้วยโซโซทาวเนี่ยที่ขายตัวเมื่อกี้เนี่ยขายซอฟอะก็ขายแต่ซูซูทาวทำไมมันมีแบรนด์พวกเสื้อเยอะวะของเล่นมันไปไหนหมดอ่ะเอ๊ะตอนนั้นนะตอนนั้นเราดูรัตกูเตนป่ะที่มันซื้อเลยอ่ะใช่ดูรัตกูเตนได้ไหมแป๊บนึงครับขอดูนี่ก่อนแฟชั่นสำหรับโจโจ นะฮะใครได้บอกเฮ้ย SAS เก็บครบแล้วมาเก็บแฟชั่นกันคุณไปดังแฟชั่นมากนะครับผมนาฬิกานะครับผมนาฬิกาเสื้อรองเท้าเราดูทั่วๆไปก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไปทีละหมวดได้ดูทั่วๆไปก่อนมีอะไรน่าสนใจอะไรอย่างนี้อ้างราคามันไม่ถูกเลยนะเว้ยรองเท้าแตะคู่ละ9,000เลยนะเว้ยพี่มันโคอยู่กับว่ามันคือแบรนด์ที่มันโคกับแบรนด์อีกหนึ่งทีอ่ะเนี่ยดูดิโจโจ้ยังไงวะลายดอกไม้อันนี้เหรออยู่ในเรื่องโจโจ้เหรอมันสื่อถึงใครแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ดูโจโจ้เนี่ยคือผมเปิดถึงอะถึงแบบรถมาคว่ำแล้วหน้ากากศิลาหล่นอะนั่นแหละผมก็พอสคือมาเปิดประมาณ30 วิแรกอะโอเคนะฮะนี่แหละคือ Netflix ที่ผมดูนะครับผมหึแหวนวันละ6,000จ้าคือเอาจริงคือของแฟชั่นนะของสตรีทสตรีทแวร์พวกนี้ไม่ถูกนะมันมีราคาอยู่แล้วแล้วยิ่งไปคอลแลบกับพวกงานลิขสิทธิ์ก็ไปใหญ่ไปโตเลยทีเนี้ยโอ้โหเสื้อตัว 2,000 นี่อ่ะจูทาโร่ชีวิตนี้ไม่เคยซื้อเสื้อเกิน 2,000 เลยใช่ไหมใช่แล้วแต่คนนะบางคนแฟชั่นเขาก็ชอบนะเหมือนบางคนที่ซื้อเสื้อตัวเกิน 2,000 เขาก็บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยซื้อของเล่นตัวละหมื่นเลยนะใช่คืออย่างเขาอย่างเขาความสุขของเขาเป็นได้ใส่ได้สะสมในรูปแบบของเสื้อใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเหมือนสเตตซิลนะใช่ทำเป็นเหมือนพ่นๆก็สวยยาแก้เจ็บคอนั่นมันสเตตซิลอ้าวคือยังไงอ่ะข่าวที่นักแสดงซูเปอร์วันหลอกลวงแฟนคลับที่เป็นไงผมไม่ได้ตามเลยเล่าให้ฟังหน่อยสินี่ถ้าเกิดผมไม่ได้แบบโซเชียลมีมหรืออะไรเงี้ยนะผมก็จะไม่รู้จักโจโจ้จะรู้จักโจโจ้น้อยมากเพื่อแบบรู้จักชื่อสแตนรู้จักชื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนในโซเชียลเลยนะครับผมก็จะดูหลายทีแล้วยังไม่ได้ดูสักทีนี่คุณศักดิ์นรินทร์สวัสดีครับน้องโจน้องอ้างพอดีเจอคลิปตอบคำถามน้องโจบอกอายุเลยรู้ว่าน้องเด็กพี่ครับอ๋อสวัสดีครับคุณพี่ใครรู้ข่าวเรื่องซุปเปอร์วันหลอกลวงแฟนคลับบ้างครับบอกหน่อยอยากรู้ซุปเปอร์วันนี่คือไรเดอร์คนไหนที่มันเปลี่ยนถุงมือท่านี้แทนตาเฉียวๆดีไซน์จากพึ่งตัวเงินอ๋อนี่คืออะไรคิวแบงทีวีหัวขายแต่หัวอย่างเดียวนะครับโจทาโร่ดีโอเดอะเวิลด์แล้วก็สเกลไหนสตาร์พลาตินัมแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยปิกกี้คืออะไรอ่ะเป็นหมามีสแตนด้วยนะสแตนมันใสเฮ้ยอ๋อแปะอย่างงี้นี่ว่ะอ๋อเขายืมตังค์แฟนคลับว่ะแล้วก็ออกมาก้มขอโทษแล้ว
อ้าวติดพนันโถเอ้ยน่าเสียดายอุตส่าห์ทำประวัติมาซะดีแย่นี่น่าจ้างมาเมืองไทยมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ Google มันทรานสเลทออโต้แบบนี้ให้ด้วยเหรอทำยังไงอ่ะต่อมาเราไปดูลากูเตนกันนะครับผมลากูเตนนี่ก็อะไรวะเนี่ยบ้านแมวบ้านแมวแล้วไปดูกันที่หมวดหมู่ที่น่าจะจิช็อกจิช็อกจิช็อกอะไรโอ้ผมเลยโยนไปทาคาราโทมี่แล้วเนี่ยจิช็อก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 เอ้ยไม่ดูดูพี่ต้องดูอันนี้พี่ต้องดูไปได้ดูไปได้เครียดเดี๋ยวซื้อแล้วพี่ต้องดูอันนี้ก่อนนี่โคตรเท่เลยนะจิช็อก X Transformerที่ดีคือ1คือถ้าพี่จะโชว์นาฬิกาพี่ทำเป็นฐานอย่างนี้ได้ เอามาประกอบเข้าฟิกเกอร์อย่างนี้ได้เท่าไหร่เออ9,000บาทเท่านั้นก็เท่อยู่เหมือนกันนะเออคือความเท่คือได้ทั้งฟิกเกอร์และนาฬิกาอยู่ในอันเดียวกันแต่ G-Shock รุ่นพี่ชอบเป็นเข็มมากกว่าไงตัวเลขไม่ชอบใช่ถ้าเป็นเข็มเนี่ยในไทยก็ถ้าประกัน CMG มันก็ 5,000 แล้วนะอันนี้ได้ฟิกเกอร์วันนั้นน่ะที่ไปดูที่ร้านอะไรนะดองกี้โฮเต้อะครับที่เป็น G-Shock Custom สีทองแดงอ่ะโคตรอยากได้เลยอ่ะใช่แต่ไปโดนเกียร์บันก่อนนะก็เลยไม่ต้องใช้แล้วนาฬิกาใช้เก่าไปก่อนเอาของเล่นไปก่อนแล้วกันเออพี่รู้ข่าว UR40 เซนหรือยังครับค่ายไหนเอ่ยอะไรนะ UR40 เซน UR40 เซนอ๋อของบันไดไงอ๋อเหรอบ้องพีไปยังฮะพีไปยัง UR 7,000 7,000 บาทครับผมพี่เคยดูมาการีไหมครับมีของดีๆไม่ต้องบิดด้วยนะครับอันนี้คือเว็บอีกเว็บนึงแหละครับใช่ไหมคุณศักดิ์นรินคุณพี่ศักดิ์นรินนะครับไหนดูสิข่าวนั้นอยู่นะว่าพี่โจรู้แล้วไม่รู้ผมไม่ค่อยได้เล่นเฟซผมนั่งถ้าอยู่บ้านผมนั่งทำโมเดลเช้ายันเย็นเลยแทบไม่ได้ดูอะไรเลยใช่แล้วนี่มาการีวายาร์ดแล้วนะครับเราจะไปซื้อวายกันแล้วนะอันนี้ไม่ได้เราจะผิดฟอร์บอลแล้วนะไหนเคยดูแมคคารีไหมก็ลองเซิร์ชแมคคารีทอยอะไรอย่างงี้สิไม่จะไปเซิร์ชในนี้โลกไปหมดแล้วนะครับผมเออ Toys Toy and Game Achieve นะครับแมคคารีออนไลน์คุณนี่นะขยันปล่อยขยันปล่อยของใหม่มานะมีคุณแคนโดคอนเฟิร์มบอกว่าอันนี้ถูกจริงๆนะครับผมนี่เหรอเว็บนี้เหรอเอออ่ะลองเซิร์ชคอมเมนต์ไรเดอร์สิอ่ะลองเซิร์ชทอนเกมส์ก่อนมันก็ดี JP อ๋อโอเคแล้วก็ไปเรื่อยเลยเนี่ยผิดเว็บอีกโอเคก็ว่าเมื่อกี้ที่มันเปิดมามีเปียโนเปียโนอะไรไปเรื่อยใช่ปะเนี่ยอันนี้ปะเนี่ยใช่แล้วล่ะ .jp นั่นแหละแต่ทำไมมันเพชรปลื้มอย่างนี้วะเนี่ยขอ URL ให้หน่อยได้ไหมครับไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้แวะไปดูจิวเวลรี่สักนิดนึงนะระหว่างที่รอ URL ไม่ใช่ผมจะดูว่าเขาเอาอะไรมาจัดเป็นพร็อพถ่ายรูปปากการังฟองน้ำจริงๆมันคือปากการังฟอกขาวป่าววะน่าจะใช่ป่ะไม่รู้เหมือนไม่ใช่ครับMacquarie JP Macquarie JP เอาเข้าไปยีครับเอามือคารี่ครับโอเคเอาไปโอเคน่าจะใช่แล้วล่ะอันนี้เหรออ่ะนี่อ่ะนี่คุณเคนโดมาเป็น URL ให้เรียบร้อยคุณเคนโดนี่ใช่คุณเคนโดที่ข่าวสักช่องหนึ่งป่ะเนี่ยไม่ใช่เอานี่มากาโร่นะกาโร่มาปล่อยเราแล้วคนฟัดตัวบอกดูอะไรอยู่วะเนี่ยผมไปได้หมดนะครับนี่นั่งวิเคราะห์ยันปากการังพ่อข่าวกันแล้วนะครับผมให้รู้ว่าการออกทะเลมันเป็นยังไงเฮ้ยนี่ไงแหวนทำมาชี้แล็บเนี่ยอ๋อแหวนที่แบบไม่มีว่าจะสอยอยู่ใช่ปะวะไม่ใช่อันนี้ป๊อปแล้วล่ะดูอะไรอยู่ชอบเสื้อสุกจานนะครับนี่ให้ดูโคตรแพงอันนี้เป็น traditional เป็นแบบว่าอะไรโคตรเท่เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็เลยนะเสื้อนี้เออโคตรเท่เลยอ่ะคือแพงไม่แพงอ่ะอยู่ที่ลายแล้วก็
อยู่ที่วิธีการปักถ้าปักมือก็แพงนะครับมันปักเครื่องอยู่แล้วป่ะวะมันจะมีปักเครื่องปักมือแล้วแบบว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเงี้ยความหนาความถี่ของเส้นได้ชนิดของลายเนี่ยแพงอันเนี้ยสวยแต่ยังไม่สุดพี่เคยเจอก็อดซิลล่าที่เป็นชินอะหวดกว่านี้เยอะใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันยังไม่แพงเท่าไหร่ไงก็อดซิลล่าเป็นชินตัวนั้นอะ 30,000 มั้งตัวละ 10,000 บาทอะอันนี้ก็ 70,000 นะเอ้ยเชียร์นี่แพงว่ะตอนแรกว่าอันนี้ไม่แพงอันนี้แพงละโอ้โหนี่ลำมายันหน้าออกหลังโอ้โหลายมันดูไม่รู้เรื่องว่ะจริงๆอ่ะถ้ามีลายไซเบอร์คอปมีก็น่าซื้อผมว่ามีว่าพี่ต้องไปเดินเลือกผมว่ามีใส่ด้านหลังไปเดินญี่ปุ่นนะกูโดนตีกระบาลนะวะดิไอ้โดนเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเราเป็นนักท่องเที่ยวโอ้กาโลนี่เยอะว่ะอันนี้น่าจะมาจาก Equip and Pop อ๋อนี่โนบอกใช่ใช่ไปฮะมันมาจาก Equip and Pop เดี๋ยวสิแล้วมันข้ามมาเป็นกาโลได้แล้วเนี่ยนี่หัวกาโลไงเออนี่แสนสามเลยแสนหนึ่งเลยนะนี่มาทั้งตู้เลยมั้งเนี่ยเออครบเลยอ๋อนี่เป็นกล่องไฟในไทยพี่เห็นมีคนขายตู้กาโลอ่ะแต่มันมาแค่นี้นะครับร้านมาสลุครับขาย 8,000 ใช่ๆๆแต่มันมาแค่เนี้ยมันไม่มีหัวกระดาษมาเอออันนี้เขาก็ไม่มี8,000 บาทใช่8 3 24ก็ยัง2เท่าไหร่เอง 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าเยนแต่นี่ขายแสนเยนนี่แพงไปนะเนี่ยแพงๆอันนี้เป็นตู้ปาจิงโกะใช่แต่อันนี้เขาโมสวิตโมอะไรมาให้แล้วด้วยเฮ้ยนี้ดาบ1ต่อ1นี่พอปริวิก้าเลยป่ะเนี่ย1ต่อ1เลยโอ้ยแต่งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนเอาไม้มาไถเลยนี่งานพร็อพที่ว่าคอสเพย์แต่ถ้าคอสเพย์ก็ถือว่าใช้ได้ไม้เลยเนี่ย 30,000 เยนนะครับก็คือ 10,000 บาทไทยโอ้ยอย่างนี้คอสเพย์ไทยทำเฟี้ยวกว่าเยอะคนไทยเก่งๆเยอะแยะเลยคอสเพย์ไทยนี่โหดมากเอ้ยตัวนี้บิดได้ปะเนี่ยอะไรวันนั้นน่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่ที่นี่ขายเท่าไหร่1,500 เยนเท่านั้นแหละจริงปะเนี่ยโซไปแล้วด้วยบัตรซบเสื้อแบบนี้นึกถึงโบยาฮาโลวิจิใช่ครับถ้าเป็นแบบพวกเราน่าจะรู้จักจากนี่แหละโบยาจากอีกานี่แหละครับอันนี้ดุนอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยก็บอกโปสเตอร์เลยเอาไปแชกว่าเย้ไฟแชกกาโลอ๋อในเรื่องกาโลมันใช้ไฟแชกด้วยแปลงร่างเออเหมือนที่พี่บอกไงใช่ใช่ใช่ไฟเขียวไม่ใช่ทรงนี้แต่มันต้องสีเขียวนะเออผมคุณเคนโดผมยังหาซื้อแหวนไม่ได้แบบถูกๆนะอันนี้หัวอย่างเดียวนะครับหัวจากตู้ปาจิงโกะเปิดไฟได้นะฮะ 3,000 นึงอ่ะตัวเนี้ย Yahoo Japan ขาย 2,000 เองเออเฮ้ยอันนี้อยากได้อ่ะเกาะเหล็กเนี่ยเหรอปิดไปเท่าไหร่ 3,500 เยนเอาหนักอยู่เว้ยโซโซเซิร์ชบินสเปกเตอร์สิอยากรู้เออนี่อ้างต้องซื้อเล่มนี้ว่ะอ้างยังไม่ต้องซื้อของเล่นเล่มนี้คือครบเลยทุกตัวไกบุกกันไกบุก NSF ป่ะไม่ไม่ NIC แล้วก็มี NFF ด้วยคือซื้อเล่มนี้ครบทุกภาคเก็บแบบว่าเป็น data ใช่แล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรอีกเลยคุ้มที่สุดครับเล่มเท่าไหร่อยากได้แค่นั้นแหละเฮ้คิโนะมีขายป่ะวะเดี๋ยวไปดูสิ้นเดือนเราไปคิโนะไปดูนี่ก็ได้นะเลขนี้ไปให้คิโนะก็ได้แต่คิโนะจะปิดแล้วนะใช่แล้วคิโนะไม่ยอมสั่งหนังสืออันนั้นให้คุณเคนโดบอกว่าไฟแชร์เขาสั่งมาแล้วกำลังลงเรือมาโอ้นี่คุณอธิพลบอกว่าแฟนการ์โรมาแล้วครับครับผมโอ้ยนี่มีหมดเลยเนี่ย data เขาบอกเว็บนี้ขายเลยไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลองไปเอ้ยแต่ดีนะที่มันขายเลยมันทำให้เราแบบตัดสินใจง่ายขึ้นนะเนี่ยเออคือเราจะบิดเงี้ย เราเปิดสองเว็บพู่กันเลยเนาะมีความคุ้มนะเออความคุ้มอ่ะคิโนมีเขาซื้อจากที่นั่นดีเลยสิ้นเดือนนี้ผมไปซื้อเลยครับเก็บไว้เป็น data สักหน่อย
วินสเปกเตอร์แต่น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคุณสเปเชียลโพลิสต์วินสเปกเตอร์ถูกต้องได้ยินกูเหรอได้ยินกูเหรอฮัลโหล Google ก็พิมพ์วิน SP นี่คือขึ้นแล้วนี่1,700เยนมีแล้วตอนนี้ที่ขาดสำหรับวินสเปกเตอร์นะมันจะมีหุ่นกระป๋องตัวเล็กๆกับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ของไบเคิลที่อยู่ในกล่องตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์นอกแพ็คแล้วคิโนจะปิดเหรอครับอ๋อคิโนสาขาที่จะไปคือสาขาอิเซตันครับอิเซตันจะปิดสิ้นเดือนนี้ของเซลเยอะแยะเลยนะผมบอกไว้ก่อนอิเซตันจะปิดสิ้นเดือนไปไปแล้วนี่ผมยังไม่ได้ไปอ่ะเหรอไอ้ที่บอกกาจะปองถูกอ่ะใช่กาจะปองเหลือ35บาทต่อตัวอะไรนี้ใช่ผมจะไปอยู่นะครับผมปกติผมอยากได้อะไรเลยผมเข้าเมอร์คารี่รวยอ๋อเว็บนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับใช่อิสตันจะปิดคิโนอยู่ในอิสตันหรือเปล่าใช่ครับถูกต้องเลยครับคุณสุรเกียรตินะครับหนังสือลด 70% เลยนะที่ผมได้ข่าวมานะบางเล่มบางเล่มถูกต้องบางเล่มเล่มที่ผมอยากได้ก็ไม่ลดโคตรเซ็งเฮ้ยของมันแปลกๆจากเจ้าฮูเจแปนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเอาสามเล่มเลยป่ะนี่คือหนังสืออ้าวไม่ใช่หนังสือบ้าหนังสือเหรอเอออ๋อเป็นหนังสือแบบกระดาษแข็งเป็นภาพวาดนะเออภาพในหนังนั่นแหละหนังสือที่เด็กอ่านอ่ะเปิดมามันจะแข็งๆหน่อยอ่ะหนังสือที่ผมจะคุ้นเคยในห้องสมุดประชาชนตอนเด็กแกงนี้1,200เยนให้น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอออันนี้มีดูกดดงกดดาวมั้ยเนี่ยเรายังไม่มี ID เลยเราต้องบุกมาก่อนบุกมาก่อนบุกวางไว้ก่อนนี่ไง 3,000 เยนโหแต่กล่องมันซิดและเหลืองมากโหปืนสามเหลี่ยมที่พี่ตามหามันเต็มเลยอะตอนตามหาก็แบบว่าไขว่คว้าตอนนั้นเราไม่รู้สุดขอบโลกเลยโอ้ยนี่กล่องเหลืองอ่ะอันนี้พี่มีสภาพนี้เลยพี่เลยอยากได้ใหม่กว่านี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้แต่เวลาอยู่ที่กดไทยอยู่ที่ไทยมันกดซื้อไม่ได้เหรอครับต้องใช้เพื่อนที่นู่นกดให้เหรออ้าวจบเออจบเฮเลยแต่ของถูกของถูกของถูกอันนี้มันมีเมอร์คารีป่ะไม่มีถ้ามีพี่ต้องเห็นผ่านๆแล้วว่าพี่กดของเล่นบ่อยไม่ใช่แวบไปไอ้นี่สัก2หน้าแล้วกันแล้วเราไปกันดีกว่าได้ครับอะไรนะลืมอะไรอ่ะที่อัปเดตของเล่นประจำเดือนอ๋อแท็กฮอบบี้เฮ้ยหนังสือพี่บ้านเลยว่ะบ้าเล่มละ800เยนเองเหรอวะพี่ซื้อมาตั้ง 7,000 เยนเลยนะเว้ยเออเนี่ย 3,000 4,000 5,000 เห็นละคันเลยไม่ได้800นี่มันดิจิตอลมั้งเหมือนแบบใน Yahoo Japan อ่ะไม่ใช่แล้วมันเป็นเล่มขยับอ๋อแต่มันอยู่ที่สภาพด้วยแหละหัวหน้าหน่วยบอกว่าอยู่ที่ปกหลังด้วยถ้าปกหลังไม่ครบอ่ะใช่อันนี้เขาบอกว่าคือถ้ากดไม่ได้เนี่ยให้ไปกดผ่านใบยีได้ให้บายีชิปมาให้เอาอ๋อผ่านบายีเอออ๋องั้นเราก็ไปเข้าบายีก็ได้เนาะใช่เฮ้ยแต่เอาจริงของถูกว่ะอย่างกีก้าสตรีมเมอร์เนี่ย 5,000 เยนเองอ่ะครับเฮ้ยเอาจริงวงการออนไลน์นี่มันโหดอยู่เหมือนกันนะไปดูแท็กฮอบบี้2หน้าแล้วพี่จะไปหาข้าวกินแล้วหิวแล้วได้ครับข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยผมง่วงว้ายไวเลยวะมาฮะอัปเดตของเล่นประจำเดือนโดยแท็กฮอบบี้นะครับผมนี่หัวข้อ J กับ ZO นี่ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเปลี่ยนแป๊บนึงนะฮะชิบชิบชิบโอเคเอาไว้ Translateอ้าวนี่เขาบอกว่าเอาลิงก์ไปแปะในฟอร์มเจแปนได้นะฟอร์มเจแปนก็สั่งซื้อได้อ๋อเพิ่งรู้มาเรามาดูที่ Time Table กันดีกว่านะครับผมมีอะไรใหม่บ้างประจำสัปดาห์เฮ้ยท่านประธานครับ เอากูอีกแล้วเลยนะ ไม่ได้เหลือตังกันแล้วไอ้บ้าเอ้ยเซตสัตว์ยิ้มน่ารักมากเลยอ่ะ
คุณนี่ก็เพิ่งจะจ่ายค่ากระชับปองไปเฮ้ยพี่ชอบแรดว่ะแรดน่ารักหลังๆสีมันไล่เฉดดีมากเลยนะเว้ยใช่คือเขาพยายามจะดันคุณภาพของตัวคาจาปองอ่ะให้มันดีขึ้นดีขึ้นแต่ราคาเท่าเดิมเลยนะใช่เอาจริงอ่ะประเทศไทยกำลังทำอย่างนี้อยู่ไทยตามเขาหลับ30ปีจริงๆว่ะครับไทยยังทำสีเดียวอยู่เลยตอนนี้แต่ก็ถือว่าอย่างน้อยคือมันก็มีคนอย่างน้อยก็ยังมีคนทำถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะใช่น่ารักน่ารักตัวละ730เยนอย่างนั้นเนี่ยครับผมถูกถูกเจอไอรอนแพทริออดงานฮอตทอยมีหัวกับมือให้เปลี่ยนนะครับขาย 2,200 หน้าโดนครับจัดเลยครับผมแสดงว่าโดนระเบิดมาแยกแพ็คนี่คุณวิรพัฒน์เหมือนไลฟ์ของเลดแมนนะครับผมเลดแมนมาน้อยของเล่นมาเยอะเลดแมนมันมีให้เล่าแค่นั้นเองมันมีโฆษณาคาบาวขึ้นด้วยวะคล้ายๆคาวบี้ป่ะไม่เหมือนอ๋อโฆษณาบานเลยนะครับผมแผนคาวบี้วันนี้อ๋ออุลตร้าแมนไปไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไม่มีอะไรโดนเลยว่ะดีจังเลยไปเฮ้ยโฆษณามันใช่เหรอวะมันเยอะไปป่ะวะเออแต่คาวบี้มึงอะไรกับกูเนี่ยวันนี้นี่กระชับปองน้องต่ายกับของที่กินแล้วของปิกนิกที่เขาแทะไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะขยะก็มาทำเป็นกระชับปองได้นะครับใช้ได้เหมือนนั่งแทะขอดูอันนี้หน่อยสิอะไรอันนี้เป็นพลาสติกคิดนะครับฟิกเกอร์ไลท์1:12เขามาทำมดแดงเว้ยตัวล่าสุดคือเดนโอแต่อยากดูงานจริงๆว่าดีไหมงานก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยน้องๆ SFF เลยนะเนี่ยอุ้ยสวยนะผมรู้สึกว่าบันไดอ่ะมันทำ 3D ตัว SFF เสร็จใช่ไหมแล้วแม่งพอร์ตเป็นพลาสติกคิดขายอีกทีนึงเว้ยอ๋อ มันทรงๆนั้นแล้วอ่ะนี่เท้าใส่ด้วยนะเชดท่าตีลังกาแต่สีมันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนนี่คือทำสีมาแล้วโอ้เดี๋ยวนี้พลาสติกคิดทำดีมากนี่มันภาพเรนเดอร์อะไรนะเอฟเฟกต์พาร์ทให้ทั้งทีนะให้แค่นี้จริงๆในเรื่องตอนเขาเรนเดอร์คิดคือมันมีเอฟเฟกต์พาร์ทมีเป็นไฟแต่มันเยอะกว่านี้ไงกูเลยมันมีแค่นี้ทำไมมันทำมาให้แค่นี้วะแต่ดีนะจุดขยับถือว่าดีมากจริงๆอ่ะไหนๆทำพลาสติกคิดแล้วทำ1:6ไปเลยจะได้ซื้ มีช่วงหนึ่งที่บันไดทำ1:6ผมซื้อทุกตัวเลยนะครับแต่พอรู้ว่าเลิกผลิตผมขายหมดเลยเซ็งซอยนี่ตัวใหม่ล่าสุดเดนโอซื้อ1ได้2เลยนะถอดเกาะได้ทำเป็นร่างแรกได้อ๋อนี่แหละคือร่างแรกใช่เพราะซีรีส์เนี้ยคอนเซ็ปต์มันถอดเกาะเปลี่ยนหัวหมุนไปหมุนมาอยู่แล้วไงครับในเรื่องนะแต่ของจริงมันก็ได้แค่ร่างนี้แหละกาชพรยุทธสัตย์ยิ้มมันชื่อเซนไฮโฟสครับพี่ครับผมไม่ต้องขยี้ครับเดี๋ยวเสียตังค์นะตัวนี้ชอบบอกกับวงการกาชพรเข้าแล้วมันออกยากใช่โอ้การแบ่งพาร์ทเขาละเอียดมากเลยว่ะหัวเฮ้ยปืนมันถอดเอฟเฟกต์พาร์ทไม่ได้ซอยยิกเลยอ่ะเอาจริงรุ่นพวกนี้ไม่ต้องแทบไม่ต้องทำสีเลยยกเว้นสีเลียดนะถ้าสีเลียดก็ต้องทำอยู่ดี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 ปรบมือให้บันไดเลยสุดยอดครับขอบคุณบันไดและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยบันเพชรโตซีโร่วันล่างไหนแล้ววะเนี่ยไม่ได้ดูเลยวะมันเหมือนเดิมฉลากเหรอมันเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนสีนี่นะเอาเข็มขัดก็เปลี่ยนเข็มขัดใสเอาเปลี่ยนหมดเลยนิดๆหน่อยๆอะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรอ่ะงานนี้เขาเทลงไปในบล็อกแล้วเขาก็เทน้ำออกแล้วก็ดึงออกมาโบ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าฮะไม่รู้อ่ะแอบไม่ออก
อันนี้มันคือการหล่ออันนี้บล็อกเหล็กนี่ที่เป็นปืนอันนี้เป็นฉีดคือมันจะมีงานหลอกลวงเนี่ยกับการหล่อฉีดฉีดเข้าไปนะครับซีโร่มันร่างใหม่ชื่อซีโร่ทูจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยคุณว่าคุณหลอกผมปะเนี่ยใช่เหรอซีโร่ทูจริงวะเอ้ยจะเป็นซีโร่ทูจริงๆนะครับผมคอนเฟิร์มจากคุณพัตโตมันเปลี่ยนกันอย่างนี้เลยเหรอล่าสุดคาเมนเรเดอร์มีข่าวหลุดมานะภาคใหม่ชื่อว่าคาเมนเรเดอร์เซเบอร์นะแล้วมีภาพหลุดออกมาสรุปเป็นภาพรีทัชตอนแรกก็ดีใจเย้คาเมนเรเดอร์ดีไซน์ดีแล้วไม่ใช่แล้วพี่เจพี่โจก็เดินมาเฮ้ยโหมันดูเหมือนการโล่มากเลยอ่ะแล้วสักพักอ้าวไอ้สัตว์มันรูปรีทัชนี่ว่าเฮ้ยจากการโล่นี่มันสนามประลองยุทธศึกจริงเจ้ายุทธภพนี่นะแบบนี้ใครชนะมิสเตอร์ซาตานป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้รุ่นคลาสสิกเฮ้ยมีแบบพังด้วยว่ะเฮ้ยจริงๆสนามมันต้องใหญ่กว่านี้นะเนี่ยไหนๆทำออกมาแล้วนะแต่นี่เขากะให้โชว์ไงทำให้โชว์ฟอนต์วิวอย่างเดียวสร้างสุดยอดครับซื้อ Zero 2ครับเชื่อผมมันมี Zero T ตามมาแน่นอนเหมือนแบบ Gear 4เลยอ่ะตอนนี้ไปเรื่อยๆงั้นต่อไปก็ต้องเป็น Zero T ใช่ครับผมว่านะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมชอบวันนี้นะเวอร์ชันพังเวอร์ชันพังน้อยนักที่เขาเฮ้ยมีพื้นบุ๋มด้วยน้อยนักที่เขาจะคิดว่าทำอะไรแบบนี้เอายามูชาไปนอนนะใช่คุณจะเก็บแบบโอเคเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเก็บแบบมันเคยมีอย่างเงี้ยออกมาแต่มันไม่สวยไงอันนี้30เหรียญพันกว่าบาทพันเดียว มีดาเมจได้นะครับมีคลีนลุคได้นะของบันได USA 2020นะอ๋อบันได USA ถึงว่าราคาเป็นเหรียญดอลลาร์นะอ่ะดูอันต่อไปสิพี่ดำไม่ดูแล้วอ่ะอีกสักหน้านึงครับหน้าหนึ่งไปแล้วนะกินข้าวแล้วนะได้ปวดท้องแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ไงที่เราชอบกันน่ะที่ในเรื่องมันเป็นพวกซามูไรใช่ป่ะแล้วมันขายปากกาขายหมึกอ่ะจำได้ป่ะอ๋อใช่คือแบรนด์ที่ทำปากกาไงเจ๋งอยู่นะเว้ยใช่สำหรับใครนะครับอยากหาปากกาคู่ใจเอาไว้เซ็นอะไรก็ตามนะฮะก็สวยเลยนะที่มันละเอียดตั้งแต่คอแรงมันเลยนะมันเป็นฟาวเทนเพนมันเป็นคอแรงมันใช้ยากขอบคุณนะครับคุณอนุสิทธ์นะขอบคุณมากนะครับ250ดาวขอบคุณครับคุณกิติพรขอบคุณมากครับคุณกิติพลนะครับคุณจตุพรนะครับครับโจทย์ยากครับผมไปใครไปเรียนนะครับกลับไปนอนด่วนเลยครับครับเราก็จะไปแล้วเหมือนกันบอสเดี๋ยวนะอันนี้ขยี้คุณสังนารินบอกว่าบอสใหญ่ในเรื่องนะจากอาร์คซีโร่ก็เป็นอาร์ควันนะครับผมหรออะไรอ่ะอีพอชจะแอนด์ปูในชักโครกเหรอใช่ครับฟองน้ำเหรอเปิดชักโครกมาแล้วขี้พุ่งออกมานะฮะโอ้ยขี้ก้อนใหญ่ด้วยนะคุณเป็นเหมือนฟองน้ำที่เขาอัดๆไว้เปิดมาแล้วมันคืนตัวนะท่านประธานครับผมไปเจอขี้ชักโครกมารูปนี้นึกถึงครอบครัวตัวฮอเลยอ่ะเออส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 อขี้แตกอ่ะนะนี่ไงพับไว้อย่างงี้เปิดมาปึ้งขึ้นมาอย่างงี้โคตรได้เลยว่ะเอาเรื่องเฮ้ยล่าสุดบันไดขายกางเกงในจากเรื่องแล้วนะหรอครับเรื่องอะไรอ่ะเออเรื่องอะไรเอ่ยเฮ้ยขอดูหน่อยดิ 39,000 เยนเลยนั้นเนี่ยที่กะหือเหมือน35เซนเหมือนเลยรอยยงรอยยับที่กะนี่สมัยผมเรียนมปลายนี่มันมปลายมต้นนี่ช่อง3ฉายประมาณ 05:00 ตื่นมาดูตื่นมาอาบน้ำเสร็จอะจะไปโรงเรียนกดดูอ้าวมีทีก้าเฮ้ยแล้วเขาทำไว้ข้างหลังนี้มาให้ด้วยนะเหมือนเลยนะ ดีนะผมชอบงานที่แบบจริงใจแบบนี้จริงๆมันเอาไปซ่อนซิปเฉยๆนะใช่คีราเมเจอร์บ็อกเซอร์นะครับเป็นบ็อกเซอร์คาเมเลเตอร์ซีโร่วันนี่แหละครับขายแพงด้วยอ่ะไปต่อเลยวงการบันไดนี่มันแบบไฟทุกลายจริงนะฮะ
ไปยันลายเกงในแล้วหรอวะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยมันชื่อเกราะเขาเหรอนี่ซีโรทีปะเนี่ยฮอปปิ้งแคนการูอ๋อท่าผ้าจิงโจ้เอาจริงซีโรวันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะก็สวยดีนะมันเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนท่าไปตามอะไรนะแผ่นดิสอะไรอย่างเงี้ยแผ่นที่เราไปเห็นในที่เอามาใส่เข็มขัดที่ญี่ปุ่นอ่ะมันใช้อะไรวะแผ่นคล้ายๆเทปอ่ะเป็นคันเทปคลาสสิกแต่มันงัดออกได้อ่ะบ็อกเซอร์ตัวละพันเอาพาร์ทเสริมกันดั้มเฮ้ยฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์เรลดอยนี่หัวแหลมไหมยังอันนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอะไรอยู่วะเฮ้ยยังดีนะมันยังทำสั้นมันไม่ได้ทำยาวเบื่อแบบตอนนั้นนะก็เลยบอกเอ้ยก่อนยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเขาแบบหัวยาวแล้วเฮ้ยมันมีขาให้เปลี่ยนนะเว้ยคือตอนแรกมันต้องแบบว่าแบบไม่มีกล้ามไงแล้วพอแบบพอแบบเป็นหัวยาวมันต้องเป็นกล้ามเฮ้ยเขาไฮไลท์เขียวๆมาด้วยนั้นดีว่ะเนี่ยคือน้องอะดูดิจากตอนขาเป็นเนี้ยมันเป็นงี้เลยเว้ยพี่ชอบขาตั้งในรดอยมากมันดูน่ารักนะใครเก็บในรดอยแล้วชอบในรดอยบอกเลยนะชีวิตพินาศเลยอ่ะแม่งออกทุกเดือนใช่คิลัวก่อนอ๋อนี่มีกางเกงในจากคาเมเลเดอร์โอสด้วยใช่พระเอกจะตัดกางเกงในเว้ยแล้วผูกเชือกไว้ผูกไม้ไว้แล้วก็เดินพระเอกเป็นคนจอนจัดนะเว้ยเหรอเออเป็นนักให้รอยยิ้มแม่งก็ยังทำทรงนี้ให้มันน่ารักได้อยู่นะเพื่อผมแล้วยังชอบคนฟันอาร์ตของเนลดอยเลยวะทำอะไรก็ได้น่ารักหมดก่อนหนึ่งคิดรัวนะครับเฮ้ยปาร์ตติกคิดฟิกเกอร์ไรส์เมทัลการูดูมอนนะฮะซีรีส์นี้นะใครชอบดูดูมอนผมแนะนำให้ซื้อเลยนะมันไม่แพงแล้วมันสวยนะรีโปรดักต์บ่อยด้วยมันเลยไม่แพงแล้วของดีอ่ะของดีอันเนี้ยจริงนี่ยังเป็นสเก็ตอยู่ใช่ไหมยังไม่มีของจริงออกมาใช่หัวฐานดีว่ะไอ้แก๊งๆม่อนๆทั้งหลายตัวแรกอ่ะดีมากเลยนะครับเฮ้ยเอาด็อกเตอร์สโตนนี่เนโรดอยแน่เลยเนี่ยใช่ไหมใช่เลยเนโรดอยเซนคูพี่ชอบตาแบบ 1,000 ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะพีเดพีเดเฮ้ยทำไมไม่ให้มันเป็นแบบการปั้นใช่ไหมเอออันนี้มันก็พังสิเดี๋ยวทำให้เนี่ยไอ้โทแดกเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้คุณทำท่านี้ด้วยๆวะท่าแค่หูจริงๆตอนแรกมันเหมือนไม่ใช่พระเอกเลยนะพี่ว่ามันมาหักมุมตอนเล่มสองไอ้ตอนสองตอนสามว่ะใช่เซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเพราะว่าในโรดอยนี่คือราคาเป็นมิดแล้วก็หน้าซัดแล้วจริงๆคือด็อกเตอร์สโตนก็เป็นการ์ตูนที่ค่ายไหนแปลนะ SIC สยามวินเตอร์จำไม่ได้ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกชอบนะแล้วก็ยังไม่ค่อยไม่เห็นนะของที่เขาออกมาให้สะสม อันนี้เนลดอยนะครับ Overwatch นะ The Reaper Reaper ธรรมดานะฮะนี่ใครที่เล่นเกม Overwatch อยู่ก็ไปซื้อกันได้นะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ Overwatch ก็จะมีแค่ Seiju ที่ออกของเขาเองอันนี้ก็เป็นเนลดอยน่ารักหน่อยแปลกนะเกมกระแสมันดีนะแต่ของเล่นทำไมมันออกช้าด้วยเงื่อนไขของค่ายเกมค่ายอะไรอย่างนี้ด้วยที่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องของคอลเลกติเบิลเท่าไหร่เพราะเขาขายแบบของในเกมอะรวยกว่าแล้วอย่างอันนี้ก่อนนั้นเนี้ยก็จะเป็นไลฮาร์ดนะเดี๋ยวนะดูไปก่อนนะสั่งข้าวแป๊บนึงครับผมเป็นการไลฟ์ที่ปวดท้องอะเอาดูไลฮาร์ดไม่ได้อะไลฮาร์ดเป็นอะไรนี่ถ้าอีกลายนึงก็จะเป็นฟิกมานะครับไลฮาร์ดนี่คืออะไรเหรอไลฮาร์ดคือตัวนี้เขาจะเป็นตัวแทงอ๋อที่มีโล่ใหญ่ๆป่ะใช่มีโล่มีค้อนติดเจ็ต
คยเห็นเล่นอยู่แวบๆอันนี้คือเว็บล่มเน็ตแล้วเน่าหรืออะไรยังไงนะครับผมพี่โจจะบินรีวิวซอยลงช่องไหมเดี๋ยวมีเทปซอยมีรายการเลยมี2ตอนใช่รอก่อนนะตัดเสร็จแล้วด้วยรอคิวลงอยู่ครับผมคุณดูไลฮาร์ดกับกูสมายไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับคุยซีรีส์นี้เอฟเฟคพาร์ทสวยมากพี่ดูฮะว้าวนี่งานของอะไรเนี่ยงานของบันไดธรรมชีตเนชั่นนะครับฟิกัวซีโร่นั่นเองอืมเว้ยเอฟเฟคพาร์ทมานี่คือแบบพุ่งพลาดมากนะฮะอยากให้ผมเอาแมวอะไรด้วยล่ะครับไม่ได้ครับมันจะดิ้นไปดิ้นมานะครับผมเย่สั่งข้าวเสร็จแล้วพี่โจรู้จักซอฟวิกไหมครับมันคือซอฟเรเดอร์1ต่อ6เอาไปวางกับ IH ได้เนียนๆเลยไม่รู้ซอฟวิกเซิร์ชซะหน่อยสิอ่ะได้ขอความรู้หน่อยอาจจะรู้ก็ได้นะแต่นึกหน้าไม่ออกขอดูโบลี่ก่อนเฮ้ยโบลี่ตัวนี้สวยโอ้สวยมากครับนะครับซอฟวิกซอฟ BICS นะครับ ก็คือซีรีส์เมื่อกี้นั่นเองนะฮะที่เราดูเมื่อกี้ครับผมอันนี้ก็คือยังเป็นซีโร่วันอยู่นะครับผมไหนดูที่มันออกมากี่ตัวไลท์ซอฟต์บิกเนี่ยใช่เหรอนี่คือซอฟต์บิกเหรอเออใช่นี่ไงอิจิบันอิจิบันนะครับอิจิบันซอฟวิกนะครับผมเฮ้ยเดนโอมันกิฟต์อย่างนี้เลยเหรอวะคืองานรางวัลในอิจิบันกูจิโอ้มันเหมือนมากเลยนะเนี่ยเหมือนเอาคนมาสแกนเลยเนี่ยเนี่ยก็คือก็ดูว่าเนี่ยถ้า A ก็คือได้ซอฟวิกตัวนี้ไป B C D ก็เหมือนเดิมนะครับกี่เยนอ่ะเอ้ยเนี่ย380บาทเฮ้ยจับฉลากไงอ๋อนี่อิจิบันกุจิไทยแลนด์เหรอครับอันนี้คือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเฮ้ยเข้าไปดูในเพจเขาไปเล่นในคอมสักหน่อยไหมเผื่อได้วะอิจิบันเรียบร้อยเนี่ยไปเล่นด้วยเล่นด้วยแล้วมีแลกเปลี่ยนด้วยนะกรุ๊ปมีกรุ๊ปแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงแล้วเพิ่งเปิดนะครับผมจับฉลากซีโร่วันชุดที่2 380บาทนะครับเท่านั้นเองแล้วเราจะไปจับตรงไหนวะจับที่ร้านอย่างเงี้ยเหรอเออรอดูกระจปองแมวอยู่นะครับตอนนี้กระจปองแมวไม่มานะครับผมโอ้ยนี่จับคลังหมดเลยใครเคยจับฉลากมั่งแล้วครับเนี่ยในไทยเนี่ยเออสำหรับในเพจเป็นยังไงผมอยากรู้อ๋อนี่เขามีไลฟ์มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่มีบูธด้วยเทอร์มินอล21มาสูงนะครับวันที่2ถึง12กรกฎาคมนี้นะฮะมันผ่านมายังวะปดเนี่ยตอนนี้แหละพี่อ้าวเหรอใช่เราต้องถอดไปนู่นกันเลยเหรอใช่อ๋อมันเป็นช็อปอย่างนี้เหรอวะเนี่ยอ่ะตอนนี้นะครับมีบูริชิบันคูจิกับยูเมยะอ๋อนี่ยูเมยะก็ได้ยังไงอ๋อยูเมยะนี่หว่าอืมแสดงว่าอิจิบันคูจิพี่ว่าเขาทำเป็นแบบอีเวนต์ใช่ไหมแล้วก็ไปลงตามร้านก็คือร้านยูเมยะเนี่ยเขาเอาเข้ามาอยู่แล้วอเออแล้วคือเขาก็เปิดเพจจูเนียไว้รองรับเป็นไงคุณเจ้าพระยาจับได้ตัวเอมั้งไหมเดี๋ยวผมต้องไปจับแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อเสื้ออีกตัวนึงเออเพราะผมจะเอาช็อกเกอร์ตัวนี้โอช็อกเกอร์ร้านยูเมยะมีนี่ไงใช่อันนี้เป็นงานเชียงใหม่เป็นอีเวนท์ที่เขาไปออกนะครับนี่น่าสนใจน่าสนใจ380บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเออซื้อเลยพี่นะครับตัวแล้วไม่เกิน2วันได้ซีโร่วันนะ
เอ้ยนี่ก็ไปจับแบบว่าเป็นเอาสนุกไงสนุกพอเดี๋ยวผมต้องไปยูเมียอยู่แล้วผมจะไปซื้อเสื้อนิโฮช็อกเกอร์ไม่อยากพูดซีครับซีครับโอเคเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย380บาท A ได้โดริยะเอาจริงถ้าจับแล้วมันได้เป็นที่รองแก้วพี่ก็ร้องไห้อยู่เหมือนกันนะก็380บาทก็การลงทุนมีความเสี่ยงซื้อเลยไหมเอาจริงมาสรุดีกว่านะซื้อเลยไหมร้านมาสรุให้มันจบๆไปดีกว่าเออรอช้าหน่อยแต่ว่าได้ตัวเลยแล้วกันนี่เซเลมูนนะลองก่อนลองก่อนเฮ้ยอีเมลเฮ้ยลูน่าหนึ่งต่อหนึ่งว่ะเกลช็อกเกอร์หรือนีโอช็อกเกอร์ครับพี่อ้างไม่รู้ครับอันไหนไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นช็อกเกอร์ไงถ้าเป็นไรเดอร์ V3 น่าจะเป็นไม่ก็นั่นแหละเกลช็อกเกอร์กับนีโอช็อกเกอร์อะไรเงี้ยเออมันคือเสื้ออีกลายนึงอ่ะที่มันเป็นช็อกเกอร์เหมือนกันอ่ะใช่ช็อกเกอร์มันมีหลายช็อกเกอร์เออนั่นแหละครับอันนี้ก็ซื้อได้อยู่ผมได้พาเจนดา380ครับเฮลิคอปเตอร์ครับเฮ้ยนี่เคยจับไฟนอล14ที่ญี่ปุ่นครั้งเดียวได้เองนะครับผมดีใจด้วยดีใจด้วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวตอนผมไปซื้อเสื้อเดี๋ยวผมขอมายืนเล็งก่อนเออแล้วโทรมาบอกพี่ด้วยนะเผื่อจะฝากจับหนึ่งมือได้พี่เชื่อว่าพี่ได้พาเจนดาเออโอ้ยเขาก็เอาเข้ามาเยอะอยู่แอดไปแล้วใช่ไหมโอเคไปดีกว่าไปแล้วครับท่านผู้ชมได้เวลาไปทำกับข้าวแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมกันที่เข้ามากดดาวกันร่วมกันมาเป็นครอบครัวช่องสองของเล่นกับเราครับช่องสองของเล่นเออช่องสองของเล่นสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันวันศุกร์นะครับกับตัวอะไรนะลืมอดัมวอลล็อกมาเจอกันได้ขอซ้อมก่อน1วันเพราะอดัมวอลล็อกเข้าวันที่9ครับเออสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับครอบครัวช่องสองของเล่นเรามีคอนเซปต์ด้วยนะว่าบิดให้ของเล่นอายนี่โทนี่สตาร์กในชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นอะไรหรือวะเป็นอะไรครับเป็นเชอร์ล็อกโฮมทำไมอ่ะเอ้าเป็นคนนักแสดงคนเดียวกันอ๋อเออใช่เฮ้ยโฟนิเทโฟสไอแอมไอรอนแมนเอทเอฟเอฟแต่จริงๆเข่ามันควรสุดกว่านี้นะไหนๆก็เป็น2จังหวะแล้วอ๋อไปตามดูกันได้ครับครับผมขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับเจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับใครอยากเล่นเกมเจอกันได้สวัสดีครับ